อย่างหนึ่งผมพยายามเปลี่ยนทุกอย่างในห้องน้ำให้เป็นธรรมชาติเดี๋ยวนี้อาบน้ำทีไรเหมือนได้กลับสู่ธรรมชาติเหมือนตอนอาบน้ำตกในป่าเหมือนนั่งอยู่ท่ามกลางสายน้ำฝนเวลากลับคืนธรรมชาติเรารู้สึกไม่กังวลนะครับรู้สึกปลอดภัยแน่นอนครับยิ่งของใช้กับตัวยิ่งต้องเป็นธรรมชาติและต้องมีคุณภาพสูงผมตั้งใจทำผลิตภัณฑ์มิสเตอร์ดีให้ทุกคนได้สัมผัสคุณภาพของธรรมชาติลองผลิตภัณฑ์ธรรมชาติระดับพรีเมียมของมิสเตอร์ดีดูสิครับจะลืมของที่เคยใช้ไปเลยตอนนี้มีจำหน่ายแล้วทั้งสบู่ธรรมชาติแท้5สี5กลิ่นทำผิวสวยได้อย่างปลอดภัยโดยไม่ต้องใช้สารเคมีและยังมีแชมพูน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นคุณภาพสูงคือออริจินัลโคโค่กลิ่นมะพร้าวดั้งเดิมหรือจะเป็นโคโคนัทจัสมินกลิ่นมะลิหอมชื่นใจสนใจติดต่อสอบถามสั่งซื้อเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0923841222 LINE ID MRDEEDONG Mr. Dido ครับข่าวดีเพิ่มอีกนิดนะครับตอนนี้แชมพูน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นมิสเตอร์ดียังอยู่ในช่วงแคมเปญลดแลกครบทั้ง2สี2กลิ่นนะครับจากราคาเต็ม230บาทเหลือเพียง219บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อได้ที่ศูนย์ส่งทางไปรษณีย์มิสเตอร์ดีหรือตัวแทนที่ร่วมแคมเปญทุกท่านครับผมกรุงเทพมีจำหน่ายแล้วที่ห้างอิมพีเรียลลาดพร้าวแจ้งวัฒนะนนทบุรีห้างเซียรังสิตเสรีไทยรามินทราคลองสำวาฝั่งธนบุรีสีลมซอย 2/1ต่างจังหวัดเชียงใหม่นครราชสีมาราชบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีขอนแก่นอยุธยานราธิวาสอุบลราชธานีชัยนาทนครปฐมปทุมธานีสอบถามรายละเอียดได้ที่0923841222 LINE ID Mr. Dido ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับขณะนี้ท่านกำลังอยู่ในวิทยุออนไลน์สถานีวิทยุนปช. EU และนปช. EU สมเด็จท่านกำลังรับฟังรายการสิทธิ์จอดการนะครับผมขอสั่งท่านเข้าสู่รายการสิทธิ์จอดการครับเดี๋ยวนะคะเสียงพี่พูดตรงไหนนะไม่เสียงดังมากกวนมากเลยเสียงเหมือนพูดพี่หนึ่งใช่ๆเหมือนพี่เดินพูดน่ะฮัลโหลพี่เมดิสันอ่ะแกหายไปไหนแล้วแกแอบพูดตรงไหนฮัลโหลว่าไงว่าไงอ่ะต่อเลยพี่ต่อเลยเมื่อกี้เสียงมันไม่ดีของพี่โอเคต่อเลยค่ะอ๋อขณะนี้ท่านกำลังอยู่ในรายการชีพจรการเมืองนะครับวันนี้เรามาพบกับคุณโด่งอรรถชัยอนันตเมธนะครับรายการชีพจรการเมืองวันนี้ตรงกับวันพฤหัสซึ่งเราจัดเป็นรายการพิเศษปกติรายการเราจะจัดวันศุกร์เวลา 3 ทุ่มแต่วันนี้ขอเลื่อนมานะครับเนื่องจากคุณโด่งติดธุระแล้วก็วันนี้จะมีเวลาให้เราเพียงแค่1ชั่วโมงครึ่งนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันพฤหัสวันที่16เดือนมิถุนายนพ.ศ. 2559และเราจะมีประเด็นที่จะพูดกันเป็นประเด็นร้อนจริงๆเลยถึง4ประเด็นที่คุณโด่งได้เตรียมที่จะวิเคราะห์มาก็คือประเด็นที่1คือเกี่ยวข้องกับเรื่องวัดธรรมกายนะครับวันนี้หัวข้อสถานการณ์ธรรมกายกลับไม่ได้ไปไม่ถึงครับซึ่งเป็นเหตุการณ์ในประเด็นร้อนที่มีการไปรุมล้อมจับโดยตำรวจ DSI ส่งกำลังเข้าไปล้อมวัดธรรมกายนะครับเดี๋ยวเราคอยฟังรายละเอียดการวิจารณ์หัวข้อที่2ทหารหันมาจ้างหวังใช้แผนมวลชนสกัดกันเองครับก็อันนี้เป็นเรื่องสงครามที่จะไปทำการเปลี่ยนแปลงในวัดธรรมกายหรืออะไรก็ขัดแย้งกันเองหัวข้อที่3อย่าหลงผิดโนโวมันคือความต้องการของทรราชและคือจุดจบของประเทศไทยหัวข้อที่4ไอตูเล่นบทยิเกออกแขกได้ใช้มอมาตรา44หลอกคนไทยว่าเด็กไทยเรียนฟรีครับอันนี้4หัวข้อที่เราจะต้องคอยฟังการวิพากษ์วิจารณ์ในวันนี้นะครับขอเชิญครับสวัสดีคุณโด่งครับสวัสดีครับพี่เป็นอาจารย์ครับเป็นเสียงบอกไหมฮะผมพอฟังได้นะครับไม่ทราบว่าทางเจ้าหน้าที่ควบคุมเทคนิคเขาเป็นยังไงแต่ก็
เอาละวันนี้เราเป็นประเด็นดูเดือดจริงๆเลยเสียงก็พอดีมาขัดข้องพอดีทางฝ่ายคุณโดมเดี๋ยวต้องจัดการหาไมโครโฟนใหม่ครับสถานการณ์ธรรมกายวันนี้เป็นยังไงเลยครับกลับไม่ได้ไปไม่ถึงไม่มีหน่วยแล้วก็ถอนตัววันนะครับก็เรียกว่าเป็นสถานการณ์อย่างเชิงแต่เรื่องนี้มันเป็นวิถีของเขาอยู่แล้วนะครับเรื่องต้องเดินหน้าไปสุดปัจจัยโยได้คือเจตนาเนี่ยจะเห็นว่าไม่ได้ต้องการที่จะจับกุมตามกฎหมายออกแต่เป้าประสงค์ก็คือต้องการจะศึกธรรมชโยนั่นแหละต้องการสลายนะธรรมกายให้เรียกว่าลัทธิเขาไม่ได้เรียกเรียกว่าลัทธิเนี่ยเป็นธรรมกายเนี่ยเป็นคล้ายๆศาสนาจะพอกอย่างเงี้ยนะแล้วก็มีมีวกมีสารุจจำนวนมากนะคือถ้ามองเคยวิเคราะห์แล้วว่ามันหนีไม่พ้นนะเรื่องมวลชนกับการเมืองศาสนาเนี่ยมันไปด้วยกันแต่วันนี้ทางที่เขาต้องการคือบอกว่าอย่างที่สสช.มันพูดนะนโยบายมันขึ้นมาจัดการบ้านเมืองนะครับที่เขาทำเข้าที่เข้าทางเขาเข้าที่เข้าทางอย่างเขาต้องการบ้านเมืองออกมานอกทางนะเป็นแนวที่เป็นเสรีเป็นประชาธิปไตยมากเกินไปควบคุมไม่อยู่นะตอนนี้ต้องการระเบียบบ้านเมืองให้กลับมาว่ารูปอะไรเนี่ยให้ระยะเปลี่ยนผ่านอะไรเนี่ยนะคือเปลี่ยนผ่านจากประชาธิปไตยเป็นเกาหลีเหนือผมบอกกลับมาเกาหลีเหนือก็เผด็จการนะก็ความคิดตัวเองแล้วก็จัดบ้านเมืองนี่เป็นไปตามความคิดของตัวเองต้องการนะโดยไม่ได้ใช้หลักการของประชาธิปไตยซึ่งมีอันที่ว่าเป็นของเราทุกคนนะร่วมกันอยู่ความมีสิทธิภาพสมัครใจรีบร้อยนั้นเห็นว่าสิ่งนี้เขาทำทั้งไอ้เรื่องประกอบที่เราไปพูดไว้ก็เดินหน้าไปเรื่อยๆทางนึงที่เขาต้องจัดการคือวงการศาสนานี่แหละต้องคุมไม่อยู่เพราะในการเมืองระบอบเผด็จการเนี่ยเขาว่าศาสนาเนี่ยเป็นกลุ่มการเมืองกลุ่มนะครับซึ่งเขาต้องจัดให้อยู่แล้วผมก็เคยพูดเรื่องนี้ยกตัวอย่างมาหลายรอบแล้วเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องธรรมกายเป็นอะไรที่นะเป็นนโยบายเขาอะที่จะต้องทำทีนี้บาปมันมาตกอยู่ตรงไหนไอ้คนปฏิบัติการนะจะต้องเดินหน้าทำในสิ่งที่มันแทบจะเป็นไปได้ยากนะจะเป็นไปมันไม่การเสียเงินหรือไม่มีการกระทบกระทั่งหรือว่าไม่เกิดรอยแตกเอาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องประกายเนี่ยโดนทิ้งไม่นานนะนานแล้วจนกระทั่งมานะปีหลังนี่มันถึงระยะที่จะต้องผ่านถึงจะต้องอย่างที่บอกนะมันก็ต้องจัดการกันให้เรียบร้อยเวลาเหลือไม่มากนะฮะโดยเฉพาะอย่างที่รัฐบาลตู่มันพูดนะฮะต้องการเปลี่ยนผ่านบ้านระบบเป็นอีกระบบหนึ่งก็ต้องจัดการแล้วก็อย่างว่าเวลาเขาเหลือไม่มากนะผมรู้สึกอย่างนั้นที่ไม่ได้สั่นนะเขาต้องมาเร่งทำมาช่วงเวลานี้ซึ่งมันเป็นเวลาที่ไม่เหมาะเลยเวลาที่เป็นจุดอ่อนของรัฐบาลทหารอย่างยิ่งวันนี้นะในที่สุดเนี่ยไอ้เรื่องที่มันเกิดขึ้นวันนี้มันเกิดจากก่อนหน้านี้ 2-3 วันเนี่ยมันเป็นการเล่นเล่ห์ของ DSI อย่างชัดเจนแล้วมีเจตนาที่จะให้ออกมาจากมีเจตนาที่จะจับศึกธรรมชโยนะครับเท่านั้นนะหมายหลักของ DSI เพราะก่อนหน้านี้การเจรจามันมีมาตลอดนะมีมาตลอดทีนี้เราก็รายงานไปเรื่อยๆที่เราจับกระแสมาเรื่อยๆนะมีตั้งแต่วันที่3มิถุนายนนะมาจนถึงวันที่6ก็คุยกันล่าสุดวันที่6นี่อย่างที่รายงานแล้วว่าเคยพูดในบางสถานการณ์ดูมันจะลงตัวดูเหมือนการเจรจาเป็นไปได้ถึง95%ก็คือว่ามีการเรียกว่าให้ธรรมชโยตัวนะครับก็จะมีการปล่อยตัวแล้วยื่นฟ้องไปตามกระบวนการก่อนซึ่งถ้าเป็นแนวนั้นนะธรรมชโยก็ไม่ต้องศึกนะครับถ้าเป็นแนวนั้นแล้วก็หมายว่ามอบตัวนะแล้วประกันตัวท่านก็ออกไปอยู่ที่วัดเหมือนเดิมแล้วก็ยังสมุนก็บอกแล้วยื่นไปนะยื่นไปเนี่ยนี่ขนาดว่ายื่นล่าสุดนี่แล้วก็ยื่นไปนะอัยการยังโยนกลับมาเลยนะครับบอกว่าสำนวนอ่อนนะคือคดีนี้อย่างที่บอกมันจะผ่านอัยการไหมนะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันโดนแต่งมันไม่ได้เป็นธรรมชาติของเงื่อนไขกฎหมายมัน
ดีแต่ทำหลายอย่างนะเรียกว่าผิดเบียดผิดกฎหมายด้วยทำ157เต็มๆแล้วนะตอนยิงนะว่าขนาดนี้บ้านตึงพุ่งเลยการก็เห็นอยู่อะไรที่มันทั่วร้ายบ้านนี่วันนี้เห็นยาบ้าใช่มันจะให้ขายปกติจะให้ยาบ้าเป็นยาปกตินะฮะสามารถเสพกันได้สบายใจแล้วมันใส่หน้าใช้โอโหหิ้วดีกว่านะบ้านมันอยู่ในมืออับนับเนี่ยมันก็ทำได้ทั้งนั้นแหละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอถึงตรงนี้เนี่ยคดีของธรรมชโยเนี่ยเมื่อถึงอัยการเมื่อถึงศาลซึ่งเนี่ยนะผมก็เชื่อว่าทำทางแล้วเนี่ยนะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าตัวศาลเองเนี่ยทหารมันยังทำได้หมดนะครับตัวกระบวนการตุลาการวันนี้ก็ยังมีส่วนที่เป็นอิสระอยู่ตรงนี้ธรรมชโยถ้ามันขึ้นไปถึงศาลแล้วก็นะก็อย่างที่เคยพูดให้ฟังว่ามันหลุดแล้วนั้นหลุดขึ้นมาว่าคุณก็ทำอะไรธรรมการไม่ได้เป้าประสงค์ที่จะสึกธรรมการมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะจะสึกธรรมการก็ต้องสึกเอาช่วงนี้นะครับช่วง DSI สั่งฟ้องเนี่ยแล้วก็ถักสึกก็เป็นโมดพระพิธธรรมนั่นแหละครับซึ่งเคยทำกับพิธธรรมมาแล้วตอนนี้จับนะไปสึกในคุกเสร็จแล้วก็ศาลศาลก็เห็นว่าไม่มีความผิดสุดท้ายก็สึกท่านไป4ปีแม้ขังคุกไปนี่ก็คงจะทำแนวเดียวกับพระพิมพ์ธรรมแล้วก็เรื่องการประกันตัวไม่ประกันแค่นั้นนะครับมาอยู่ตรงนั้นเพราะนั้นไอการเจรจาสองวันที่ผ่านมาวันที่สามวันที่เจรจากันมาจนถึงขั้นนี้ว่ามอบตัวแล้วจะให้แบบท่านแบบนี้นี่เป้าประสงค์ของสำเร็จนะแต่ว่าตรงหน้าสังเกตคือการเจรจาสองรอบนี้นะก็เป็นด้วยความดูเหมือนจะเรียบร้อยเรียไซก็โอเคนะโอแต่คงไม่โอเคเนี่ยผมเชื่อว่าไอ้คนกำกับนโยบายคนที่ต้องการเรื่องให้มาชัยยงศึกนะครับคนที่อยู่เบื้องหลังนะที่ว่าย้อนไปถึงห้องกระจกนี่นะนะมันต้องการให้ศึกก็เคยเอามาให้เห็นแล้วนะเอาคำพูดมาให้ได้ยินกันแล้วนะว่าเป้าหมายประสงค์ของเขาเนี่ยในช่วงเปลี่ยนผ่านเนี่ยเขาต้องการศึกธรรมชโยนะเป้าหมายคือตรงนี้เพราะฉะนั้นในการเจรจาสองที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เจรจาต่างทางเป็นแนวทางที่ถูกต้องด้วยนะคือเจรจาสองอันเป็นแนวทางที่หาทางออกอย่างที่เคยวิเคราะห์ให้ฟังว่าโอเคนะฮะก็มอบตัวแล้วก็แล้วทางกรรมการก็ขอแก้เปลี่ยนตัวพนักงานสอบสวนซึ่งพนักงานสอบสวนคนนั้นเนี่ยนะถ้าฟังเหตุดูแล้วก็มีเหตุนะที่เข้าใจได้เปลี่ยนแค่คนเดียวนะก็เหลือแค่ 5% ก็จะลงตัวอยู่แล้วแล้วอยู่ดีๆนะไปมาเนี่ยผมไม่รู้อีท่าไหนก็มีข่าวมีพวกผู้กำกับนโยบายเนี่ยนะก็เรียกฝ่ายเนี่ยเข้าไปพบนะฝ่ายประเด็นการเนี่ยนะเข้าไปพบหลังจากนั้นเนี่ยออกจากการพบมาเนี่ยนะวันที่13เนี่ยเปลี่ยนท่าทีดีใจเปลี่ยนท่าทีคือต้องเข้าใจว่ามันแยกนะแยกกันคนกับเรื่องคนทำงานข้างล่างเนี่ยมันนายข้างล่างมันก็อยากทำตามมันก็อยากนะมันก็อยากจับแต่มันจับไม่ได้มันไม่มีประเด็นมันไม่มีเงื่อนไขนะแล้วก็พยายามจะทำไปตามหน้าที่แต่ข้างบนมันไม่ได้ต้องการแบบนั้นมันต้องการสื่อธรรมชโยนะสุดท้ายการเจรจาสองรอบดูท่าทางมันจะเลี้ยวซ้ายออกนอกนโยบายของผู้สั่งการไปแล้วอ่ะนะก็ต้องเรียกเขาไปกำชับหน่อยนะกำชับกันนิดหนึ่งหลังจากนั้นก็ออกมาก็ยื่นแล้วยื่นเลยครับออกมานี่ไม่ต้องรอแล้วเพราะว่าการเจรจาวันที่6เนี่ยมันคืบหน้าไป 5% หรือแค่ 5% ว่าจะมาคุยวันที่14นะแต่วันที่13เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็เดินหน้านะฮะออกนะฮะไปยังอัยการทันทีตัวเนี้ยผมเชื่อว่าเจ้าหน้าที่มีเจตนาที่จะโยนนะเพื่อเรียกร้องเนี่ยไปให้เป็นหน้าที่ของอัยการตัดสินเพราะจากวันที่13ปั๊บเนี่ยนะเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าหลังจากนี้นะจะเป็นอย่างไรเนี่ยจะให้ประกันตัวหรือไม่เนี่ยนะมันไม่ใช่หน้าที่เจ้าหน้าที่แล้วนะครับมี2แนวทางนี่ดีไซน์ก็บอกว่ามี2แนวทางที่จะเกิดขึ้นนะคือ1ต้องดีไซน์จับนะจับก็หมายความว่าออกมาก็จับอย่างนั้นง่ายๆแต่ถ้าไม่ให้จับนะไปมอบตัวเองดีไซน์ไม่เกี่ยวแล้วนะโยนไปอัยการแล้วให้อัยการตัดสินในชั้นว่าจะให้ประกันหรือไม่ให้ประกันก็ต้องเป็นอย่างนั้นนี่คือชี้2แนวทางที่ดีไซน์ชี้ออกมาแล้วก็พอวันที่13นะไปยื่นแบบนั้นปุ๊บวันที่14นะถึงเวลาเจรจาถึงเวลาประชุมจริงๆซึ่งก่อนหน้านี้มีตั้งคณะในการเจรจาตัวเด่นๆ
ก็เดชพระคุณประเทศนาสุดีนะดร.สมศักดิ์โตรักษาฝ่ายกฎหมายเจ้าคณะจังหวัดเหนือสกลนี่ก็เป็นตัวกลางการติดตามมาตลอดแต่ที่สองตั้งคณะกรรมการชุดนี้ประชุมที่วัดสิงห์เขตประชุมกันสองครั้งสามครั้งว่าเลยนะพอครั้งเนี่ยครั้งที่สามในวันที่14นะวันที่สามก็ยื่นอัยการเพราะว่า14ก็ไม่มีเรื่องอะไรจะคุยแล้วนะครับเพราะการประชุมวันที่4ที่ผ่านมาเป็นว่าพระเต็มรัตนสุธีก็บอกว่าขอยุติโบสแล้วครับเพราะขณะนี้คุณยื่นสำนวนให้กันสูงสุดแล้วก็ไม่รู้จะเจรจาไปเจรจาเนี่ยนะครับพอยื่นในสูงสุดมันก็เจรจาอะไรไม่ได้นะก็ต้องมันอยู่ชั้นอะไรไม่ใช่เรื่องดีไซน์แล้วมันเหมือนดีไซน์มันโยนให้อัยการเหมือนเจ้านายผีนะมันเดินหน้าก็ไม่ได้นะมันทำยังไงมันก็ออกแนวเนี้ยออกรูปเนี้ยนะครับแล้วก็โยนไปให้อัยการสูงสุดนะครับก็คนประสานงานสองคนที่จะนำไปสู่สันติเนี่ยเป็นประเทศรัตนสุธีคุณสมศักดิ์โตรักษาเนี่ยก็เรียกว่าขอหยุดบทบาททั้งคู่เลยตอนนี้สะพานกาวใจมันไม่มีนะแล้วก็กลับมาอยู่ถอยหลังกลับมาอยู่ที่เดิมก็คือการเผชิญหน้ากันหลังจากที่ดีไซน์ก็ออกมาบอกการจับนะแล้วก็เข้าไปทางวัดธรรมกายเมื่อเช้านะเอาตำรวจเข้าไปเยอะแยะแผนกิน59นะครับไอนะไอ้พักมึงออกมาข่มขู่นะตัดป้อพ่อพ่อแต่ผมบอกโอ้ยหมามึงอย่าหาแล้วสักทีเถอะอยากเห็นแล้วเกินครับแล้วเสร็จแล้วก็วันนี้เป็นยังไงเข้าไปปกสิทธิ์มากายเลยไปเป็นนะปวดนี่แล้วก็ไปนั่งนะแล้วก็ไปนั่งนั่งกลางสายฝนในเช้านะฮะ8 โมงนะดีไซน์เข้าไปพร้อมกับไปขอหมายหมายคุณจากศาลก็ให้มาเมื่อวานครับมาวันนี้จะเข้าค้นจะขอตรวจค้นเอาหมายไปนะทางมากายก็นะฮะเล่นบทบาทละนะครับบทบาทหนึ่งก็ทางสงฆ์สงฆ์ก็บอกยินดีต้อนรับนี่ไปขัดหมายไม่ได้นะขัดหมายศาลโดนนะโดนยินดีต้อนรับนะแต่ทีนี้ขอโทษนะไม่ใช่ไม่ค้นนะให้ค้นนะครับแต่คุณเข้าไปเองอันนี้ก็จะสู้กันตั้งคดีนะก็เป็นลักษณะนี้ไม่ใช่ว่าไม่ให้ค้นเพราะว่าคนที่ต้อนรับเนี่ยนะก็ตัวแทนของธนากรเขาก็ยินดีต้อนรับทุกอย่างนะแถมยังช่วยเจรจาสานุสิตที่นั่งอยู่ด้วยก็คือนั่งสมาธิกับคุณก็ไปบอกลูกมันไม่หน้าที่ผมนะผมเป็นพระสงฆ์ของวัดผมไปบอกลูกศิษย์ท่านในลูกนะไม่ได้พูดเองและพูดเองนะคุณจะบอกใครหมื่นคุณต้องบอกทีละคนนะไม่มีแกนนำในลักษณะนะมีคนรับผิดชอบนะทางสงฆ์ทางธรรมกายก็ไม่รับผิดชอบนะลูกศิษย์เข้ามากันเองลักษณะนี้แล้วก็หมายความว่าไม่ได้ขัดขืนนะแต่ดีไซน์เข้าไปเองไม่ได้นะไม่เข้าไม่ได้เพราะใครเพราะที่ขัดขวางเพราะขัดขวางเหรออ้าวเขาก็นั่งอยู่นะนั่งสมาธิคุณก็ไปบอกอ้าวคุณก็ไม่บอกลูกนะลูกก็ยังไงคนมืดอ้าวคุณแม่ลูกยังไงนะเพราะฉะนั้นแกนนำก็มีอะไรก็มีเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ยื้อกันจนถึงลูกอัน4-5 โมงเย็นนะครับก็ตำรวจก็ถอนกลับไปนะก็รอดูต่อไปฮะเพราะงานนี้เนี่ยไอ้ข้างหลังเนี่ยไอ้คนกลางเลยคือดีเอสไอนะฮะสมน้ำหน้ามาแล้วนะเสนอหน้านะครับอยากได้งานอยากได้รางวัลอยากได้ดีเจ้านายผู้กำกับนโยบายนะไอ้นโยบายเขาบอกเขาต้องศึกธรรมชัยโยเนี่ยนะข้อกระจกมันก็พูดมาแล้วนะครับก็ไอ้นี่ก็เดินหน้าส่วนไอ้ประยุทธ์เนี่ยนะไอ้ประยุทธ์ประวิตรเนี่ยทหารเนี่ยผมบอกแล้วมันถอยออกไปอย่างที่เคยวิเคราะห์ว่าเรื่องนี้มันจะดึงธรรมชัยโยเข้าไปพังว่าไปดึงสาวกธรรมกายเข้าไปล่มรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งมันก็ไม่ทันแล้วแหละถึงวันนี้เนี่ยซ้ายก็พังขวาก็พังทับพังเร็วเท่านั้นเองมันก็ตัดสินใจไอ้คนกลางมันเหนื่อยแล้วเนี่ยดีไซน์เนี่ยนะครับไอ้ข้างหลังเจ้านายก็ถีบมานะไอ้ข้างหน้าก็เดินไม่ได้ผมก็ยังมองไม่ออกมันจะไปยังไงนะครับแต่ผมไม่เชื่อหรอกอาการปฏิบัติของตำรวจเนี่ยมันจะมีแผนอะไรก็แล้วแต่ในประสาทนะครับมันเคยทำอะไรสำเร็จในการสลายคนไว้ที่มันไม่เสียเลือดทำไมทำสำเร็จไหมโดยวิธีการจะมีวิธีการอย่างไรคือทหารตำรวจที่เขาแข่งอยู่แล้วในกรณีที่ตำรวจเนี่ยกำลังหมายความว่ากำลังของตำรวจมันใช้แต่ตำรวจไม่ได้ฝึกมาการนี้ก็เป็นทหารทีนี้ตอนนี้มันเกินกำลังนะผมสิทธิ์ทำมาแล้วผมบอกทำกายเนี่ยก็นะทุกนักขณะนี้ถ้าเป็นเขายังคงแผนเขาอยู่นะยังเป็นคงอยู่เลยนะยังเป็น
รงเลยนะดีไอขนาดนี้เละหมดละในทีมเนี่ยเละเทะหมดละนะกระบวนการกระส่งนั้นไม่ไปส่งวางแผนกันคืบหน้าทีละวันนะวันนี้เปลี่ยนเป็นอย่างเงี้ยเละมากลายเนี่ยเขาดำเนินการตามขั้นตอนมองว่ามันเป็นขั้นตอนที่เขาทำไว้อย่างดีนะอย่างนะแม้กระทั่งวันนี้คุณบอกว่าเฮ้ยคุณอาจารย์เห็นไหมฮะติดมาเป็นหมื่นแล้วขั้นตอนนะตั้งนะแล้วก็นั่งสมาธิเนี่ยทุกอย่างมันไม่ใช่เพิ่งมาคิดเอาใช่นะมันเป็นกระบวนการที่เขาคิดแผนรับมือเอาไว้เป็นขั้นตอนแล้วผมบอกนะดีไซน์เคยพูดไม่ได้คิดว่าวันนี้จะเกิดขึ้นเมื่อเดือนที่แล้วนะครับเขาตระหนักดีว่าวันที่มึงจะมาถล่มเขาเนี่ยมันมีแน่นอนตั้งแต่วันเริ่มตั้งมาไกลเลยผมบอกให้นะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตรงที่ไม่ใช่สิ่งที่เขาคาดไม่ถึงแต่มึงกำลังคาดเขาถึงนะครับเขาคาดหมดแล้ววันนี้มันจะเกิดแล้วมันจะมาแบบนี้แบบนี้แบบนี้เขาเตรียมกระบวนการทุกอย่างว่ามึงมาแบบนี้เขารับแบบนี้มึงมาแบบนั้นเขารับแบบนั้นทุกอย่างนะครับผมมองว่าเขาไม่หมดแล้วแล้วผมก็ดูว่าข้างหน้ามันก็ตันอ่ะมึงไปเอาตัวธรรมชโยมาได้ยังไงครับทีนี้ผมยังสงสัยว่าสิ่งที่ผมไม่รู้คือแผนที่ธรรมกายร่ามือเนี่ยมันมีเชิงรุกไหมแต่ดูแล้วนะจากที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยทุกคนรู้บทบาทตัวเองนะธรรมกายนะครับพระออกมาพูดอย่างนี้ทำไมก็บอกเอาโยมนิ่งหันหลังให้ประตูเห็นไหมเขารู้หมดแล้วเสร็จกระบวนการทุกอย่างมีการจัดระเบียบไว้เขารู้เลยต้องนั่งหันหลังให้ประตูแล้วก็นั่งหลับตาสมาธินิ่งนะนั่งอยู่อย่างนั้นงานแล้วมีการเตรียมเสื้อฝนมีการเตรียมผ้าปิดจมูกเห็นไหมเขาไม่ใช่เพิ่งเตรียมครับผมบอกให้ถ้าคุณคิดคุณจับทำไมโยได้ก็ดูอ่ะอยากลองดูตอนนี้นะถอยไอ้คนกำกับนะโยบันมันยังไงมันจะบอกว่าทึมไหมมันยังไงดีมันเอาแต่ใจไหมหรือยังไงฮะไอ้พอรู้จักแข็งนะเวลาเหล่านี้มันไม่ใช่เวลาแต่ดูเหมือนว่าเขามีเวลานะเหมือนว่าเขาไม่มีเวลาแล้วนะต้องจัดการเรื่องนี้เสร็จภายในเมื่อนี่นะลักษณะของพี่ดีมันทำฝ่ายบ้านเขาเนี่ยมันดูเหมือนว่ามีเวลาแล้วสิ่งที่มันเป็นถามว่าไอ้เวลาจำกัดนั้นมันคือเมื่อนะผมเชื่อว่าประมาณกลางกรกฎาเนี่ยนะเหมือนกับว่าเวลาต้องให้เสร็จนะคือทุกอย่างมันต้องเสร็จก่อนนะเพราะถ้าทุกอย่างเสร็จสับก่อนรัฐประหารนะเขาก็จะหวังว่าอำนาจในส่วนที่เสร็จสับเนี่ยที่ทำได้แล้วเนี่ยมันจะมีผลไปอย่างประชามตินะหรือแค่ประชามติจะต้องเลือกเหตุผลไม่ใช่เหตุผลทางการเมืองเป็นเหตุผลความเหมาะสมเป็นเหตุของความเขาเรียกประชาธิปไตยในช่วงเวลาที่คนเศร้าโศกอย่างนี้มันไม่ควรมันไม่ควรนะอาจจะเหตุผลละก็ว่ากันไปนะก็ลองดูฮะในการเดินสู่ประชาธิปไตยวันนี้เนี่ยผมว่ามันจะยุ่งเรื่อยๆนะครับยุ่งเรื่อยๆแล้วปฏิจจภาวะมันลงเรื่อยๆนะฮะดังนั้นต้องการก็อย่างที่บอกเรื่องเดียวทีนี้เรากำลังอยู่ว่าศาลเนี่ยที่เขาไปยืนอยู่เนี่ยผมว่าจะออกรูปไหนจะมีอะไรเสริมไหมครับเรื่องมาการฮัลโหลค่ะอยู่ค่ะเอาละครับคุณนงก็ได้ยินยังอยู่ยังฟังอยู่เพลินเลยเสียงคุณนงฟังมันยังไม่ค่อยดีแต่เดี๋ยวคือสรุปออกมาว่าวันนี้ DSI เนี่ยเข้าไปบุกล้อมธรรมกายแต่เข้าไม่ได้เพราะเจอกำแพงลูกศิษย์ธรรมกายซึ่งมีคณะศิษยานุศิษย์หลายแนวทางในการที่ว่าปิดกั้นประตูทุกประตูจนกระทั่งว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่สามารถจะทะลวงทะลุออกไปได้แต่ก็มีการแถลงข่าวว่าต้องการทำงานโดยละมุนละม่อมและทางธรรมกายก็แถลงว่าไม่ได้ขัดขวางอะไรก็มันมีการพูดกันสองนัยยะอยู่ตลอดเวลาว่าฝ่ายหนึ่งเขาก็นั่งสมาธินิ่งอีกฝ่ายหนึ่งก็เชื้อเชิญ
อีกฝ่ายหนึ่งก็อ้อนวอนเจ้าหน้าที่อันนี้เป็นวิธีการต่อสู้ของธรรมกายแต่ก็เป็นอันว่าหมายค้นในวันนี้ที่ DSI ได้มาเนี่ยหมดเวลาลงนะแล้วก็คณะตำรวจขอใหม่ครับต้องไปขอใหม่แต่จะขอเมื่อไหร่นั่นยังไม่เปิดเผยยังไม่ว่าจะต้องฮะกลับไปประชุมกันฮะแต่ตอนนี้ธรรมกายที่ผมว่าเขาขั้นก่อนแน่ก่อนเมื่อเขาตั้งรับวันนี้เสร็จแล้วนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยเขามีปากสองธรรมกายยื่นเรื่องสำคัญนะไม่ใช่พระกลายเป็นว่าลูกศิษย์เนี่ยยื่นเรื่องสำคัญเออนะคือเขาบอกว่าในเมื่อดีเอสไอบอกว่านะเขาบอกว่านี่ดีเอสไอบอกอายุความ15 ปีนะอายุความ15 ปีทางศิษย์ธรรมกายเขาก็วันเนี้ยนะมวลชนไปเขาไม่แถลงนะเขาทำเป็นหนังสือแอบสื่อมวลชนนะแต่ในหนังสือนั้นในวันบุกเนี่ยธรรมกายก็รุกกลับด้วยประเด็นใหม่คือบอกว่าทั้งสื่อชี้แจงสื่อโดนนะครับบอกว่าพระชัยโยเนี่ยครับเข้าส่วนอาธิษฐานของบ้านเมืองเข้าสู่ภาวะปกติและเป็นประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์แล้วเท่านั้นไม่หมายความว่าท่านธรรมกายท่านมาธรรมชัยโยจะไม่มอบตัวแต่จะตัวเมื่อประชาธิปไตยบ้านประชาธิปไตยแล้วเท่านั้นและก็สามารถได้เพราะคุณบอกเองทำถึง5 ปีนี่นอกจากเขารับแล้วเขาทุกอย่างที่เขาทำพิมพ์เอกสารจะพิมพ์วันนี้ก่อนแล้วขั้นที่หนึ่งมึงนี้ขั้นที่สองนี่คือไปที่ไหนคุณจะเห็นว่ามันไม่คือปีศาจแล้วครับพูดง่ายๆธรรมกายบอกว่าธรรมโยจะมอบตัวเมื่อไอ้ตู่ลาออกอ่ะตู่ไม่ยุ่งกับโคได้ประคุณตอนนี้กำลังงงไปถึงขับไล่คสช.แล้วนะครับมันเปิดประเด็นไปแล้วครับนี่แนวของธรรมกายนะครับในเมื่อคุณเจรจาเตรียมมาแล้วเจรจาไม่สำเร็จมาแบบนี้เขารับแบบเป็นขั้นเป็นตอนครับพี่ครับครับก็เป็นเรื่องของการต่อสู้ระหว่างเผด็จการกับประชาธิปไตยไปตามฟอร์มพระครับกลายกำลังโยงเป็นเรื่องการเมืองพระกลายมาเป็นเรื่องต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยแล้วก็จะมอบตัวแต่ทีนี้มันมีแผนกรกฎาที่พูดกันว่าแผนกบินวันนี้เขาเรียกแผนกบิน59เนี่ยล้มเหลวไม่เป็นท่าอับอายขายขี้หน้ากลับบ้านไป DSI แต่เขาจะมีแผน2ที่ชื่อว่ากรกฎาคม52ก็น่าจะเป็นการปฏิบัติการใหม่ในเดือนกรกฎาอย่างที่คุณโด่งว่าไอ้แผนกรกฎาคม52นี่ก็ยังไม่รู้ว่าจะใช้กำลังเท่าไหร่แต่ว่าแผนกบิน59ที่ดำเนินการวันนี้บอกว่าใช้ตำรวจ 1,000 คนเพราะฉะนั้นกรกฎาคม52นี่น่าจะต้องมามากกว่านั้นแล้วก็จะต้องใช้ระบบคลื่นอิเล็กทรอนิกส์รบกวนสมองผู้คนไม่ให้นั่งสมาธิได้อะไรอย่างนั้นอาจจะมีแรงกว่านั้นครับเดี๋ยวผมดูว่าได้เข้าไปวันนี้ต้องการเชิญเหมือนกันนะว่าธรรมชัยโยธรรมชัยโยยังในวัดหรือเปล่าวันนี้นี่เมื่อเข้าไปแล้วก็ได้ผลสมมาแข็งชัดเจนนะขีดเส้นเลยว่าพระธรรมชัยโยยังอยู่ในวัดนี่มันสะท้อนให้เห็นวันนี้ต้องการสิ่งนี้ก็ต้องการรู้ว่ายังอยู่แต่ว่าจริงนะวันนี้รู้อยู่ไม่พอนะรู้ว่าอยู่ตรงนี้ด้วยนะคือเขาไม่รู้ว่าธรรมชัยโยอยู่ตรงนี่ตั้งแผนเข้าไปกลุ่มเนี่ยนะทำได้พี่มินิสเตอร์เรื่องไหมครับครับรู้แต่งนะเพราะฉะนั้นตอนนี้รับของผมธรรมกายก็รู้นะเพราะตำแหน่งที่อยู่ก็ธรรมชโยคุณอยากที่เดิมนะผมเจอเป็นปลุกนะแต่ย้ายเป็นอยู่ตรงไหนตรงนี้ที่ตรงนี้มันไม่รู้จุดไม่รู้หมายวางแผนทั้งหลายจะกระลักกระดาจะทำอะไรนะมันทำง่ายหมดครับมันรู้หมายที่ตัวนี้เป็นความลับสูงสุดมากายนะแล้วมีการเอาใช่ไหมฮะมีการเอาพระรองเข้าไปนะตอนสายครับทั้งชัดโอเคนะนั้นวันนี้ความลับของที่อยู่ก็ไม่จบต้องเป็นป้าทำกายต้องรู้อะนะเรื่องนี้เชื่ออืมครับหมายความว่าจะมีการพยายามเข้าไปจับในเดือน
กรกฎาตามแผนกรกฎา52เราก็คิดว่าต้องคอยดูว่าผู้ครับผู้วางแผนเลยจะมีชีวิตอยู่กันต่อหรือเปล่าครับคุณสงสัยว่ามันมีอะไรเดินกรกฎาทำไมคุณต้องรีบลงทีจ้าทุกอย่างเสร็จก่อนประชามติอะไรนะว่าอะไรครับก็อาจจะ4กรกฎาตรงกับบัญชาอเมริกันพอดีคือตอนนี้ทั่วโลกก็มีข่าวออกกันไปทั่วโลกแล้วเรื่องการดำเนินการเรื่องการจับกุมวัดธรรมกายนี่มันก็อับอายขายขี้หน้าเพราะต้องมีคนชี้แจงเก่งๆด้วยทาง DSI ก็ดูเหมือนจะเสียมวยแล้วคสช.เนี่ยจะเป็นผู้เสื่อมเสียเป็นตัวหลักอันนี้ก็เป็นตัวหลักแล้วต้องกลายมาว่าต่อสู้ระหว่างประชาธิปไตยกับเผด็จการไปซะแล้วในตอนนี้นะครับเราก็ต้องจัดคู่กันให้ถูกแล้วตอนนี้ครับเราก็พอจะติดตามครับติดตามข่าวคสช.ภาวะที่อยู่ในพวกหลักก็เหมือนประชามตินะครับทำอีกนะเนี่ยเห็นว่าไอ้พวกเอ็มเวเนี่ยพวกหลังพวกนี้มันทำตัวดีเห็นไหมฮะมันดีมากรุ่นมาไอ้รุ่นไอ้ตัวพิษไอ้ยุ่งบอกว่าไม่ใช่ประเด็นทางการเมืองแต่นี่มันกลายโยไปแล้วนะมอบตัวพวกมึงลาออกพวกมึงไปอ่ะนะนี่ประเด็นการอย่างนะครับจะให้คนนะคะคุณดงคุณดงช่วยเขียนพี่โทรหาคุณดงเป็นพี่ใช้โทรศัพท์เรียกคุณดวงดีกว่าสกายไม่ลองดูเผื่อจะชัดครับมันครับเนี่ยโอ้มันฟังยากมากเลยอะค่ะฟังยากนะวันนี้ครับพี่ยงเรียกโทรศัพท์แทนสกายไหมเดี๋ยวพี่ไม่ได้สันพูดไปก่อนเดี๋ยวพี่ยงเรียกแป๊บครับโอเควันนี้ก็ลองทางเทคนิคโทรศัพท์ของคุณดวงไอ้ที่อยู่ในสกายใช่ป่ะหรืออันไหนเอ่ยอะไรพี่โทรศัพท์คุณดวงค่ะพี่สามารถเรียกพี่สามารถเรียกพูดทางโทรศัพท์ได้ครับได้ครับพี่คุณดวงต้องเอาวางโทรศัพท์ในสกายพี่ทีครับกำลังฟังคุณดวงวิจารณ์เรื่องธรรมกายได้เนื้อความออกมาว่าทาง DSI เนี่ยล้มเหลวในการจับกลุ่มเพราะว่าเจอคลื่นมวลชนนั่งสมาธิไม่สามารถจะบุกเข้าไปได้เราก็มีความยินดีที่ว่าหมายค้นได้หมดอายุไปถ้าหากจะมาค้นใหม่แบบวันนี้ก็ต้องไปขอใหม่จากศาลนะครับก็เขามีแผนซ้อนเอาไว้อยู่ที่เรียกว่าแผนกรกฎา52ในหมายความพยายามในการปฏิบัติทางกฎหมายของ DSI เนี่ยยังมีอยู่แต่ไม่อยากจะรับผิดชอบอยากจะโยนงานไปให้คนอื่นเพราะฉะนั้นเราก็อยากจะฟังว่าทางผู้ที่อยู่มีอำนาจสั่ง DSI เนี่ยเขาคิดกันยังไงเราก็ติดตามครับวันนี้พอดีคุณโด่งก็เสียงไม่ค่อยดีเราก็พยายามที่พี่พูดแล้วพี่ไปไหนน่ะอยู่ครับอยู่เสียงพี่เหมือนเดินแล้วก็เสียงหายอ๋ออะไรมันหายเพราะว่าไม่มีเสียงกวนไม่ใช่เสียงพี่เหมือนพี่เดินพูดแล้วก็เสียงมันหายไงเดี๋ยวนะคุณดงเอาไงดีเสียงมันหายแต่มันเงียบไม่ใช่ไม่เสียงพี่นะเหมือนพี่เดินคุณดงเดี๋ยวเพราะว่ากรณีที่เราพูดกันคุณโด่งนะเพราะวันนี้คุณโด่งในเขาเป็นคนวิเคราะห์นะครับแต่ความจริงเนี่ยผมเปิดไอ้ข่าวของจสร้อยซึ่งเอามาลงในประชาไทยก็บอกว่าเจ้าหน้าที่จะงัดแผนกรกฎาปี52มาแทนกบิน59คือการจะจับพระธรรมชโยเนี่ยโอ้โหมีการวางแผนที่จับวันนี้เรียกว่ากบิน59คุณโด่งยังไม่ได้โทรศัพท์อะไรต้องใช้กำลังประมาณ 1,000 คน
นักข่าวหลายคนได้มโนวาดภาพว่าจะมีการโรยตัวลงมาจากเฮลิคอปเตอร์อะไรเพื่อจะครับฮัลโหลค่ะคุณหนุ่มยังไม่ได้เบอร์โทรศัพท์พี่นะคะพี่เลยเรียกไม่เลยต้องเรียกกลับมาใหม่ล่ะอ๋อครับไม่ได้เบอร์คุณบอกคุณหนุ่มมีเบอร์โทรศัพท์ที่นั่นไหมเดี๋ยวพี่เรียกทางโทรศัพท์เสียงสกายคุณหนุ่มวันนี้พี่ลองเอ๊ะทำไมมันตรงนี้ผมไม่ต้องใช้แบบเดิมทีดีไหมพี่อะไรนะเครื่องเครื่องมือถือ AKA คอมพิวเตอร์ใช่ไหมใช่โอเคค่ะเดี๋ยวเรียกใหม่ถ้าพี่โทรศัพท์ที่จะโทรได้ค่ะโทรได้แล้วคุยออกมาได้เหมือนกันค่ะสวัสดีครับครับตอนนี้มันกำลังรายงานการวิเคราะห์ข่าวของการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ 1,000 นายที่นำโดย DSI ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการที่จะเข้าไปจับตัวพระธรรมชโยนะครับแล้วก็มีการต่อต้านขัดขวางจากศิษยานุศิษย์ของธรรมกายซึ่งมีหลายฝ่ายที่ธรรมกายก็มียุทธการในการต่อต้านต่อสู้นะครับแบบนิ่มๆอหิงสาอันนี้คืออะไรแล้วก็หนังสือพิมพ์เนี่ยได้ปูทางเอาไว้ว่าการต่อสู้โดยสันติอหิงสาปราศจากการอาวุธอะไรต่างๆนานาเนี่ยนี่คือรูปแบบที่ธรรมกายได้นำมาใช้แล้วก็ไม่มีการขัดขวางอะไรเชื้อเชิญเจ้าหน้าที่แต่ว่าเจ้าหน้าที่ไม่สามารถจะเดินเท้าเข้าไปได้เพราะว่าติดคนที่นั่งสมาธิหันหลังให้ประตูคือไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นคุณจะมาทำอะไรไม่หันมามองเป็นเสมือนกับกำแพงมนุษย์อย่างที่เราพูดกันแต่เรานึกภาพไม่ออกตอนที่หนังสือพิมพ์ทั้งหลายเขาชี้แจงแต่ว่าตอนนี้เราเห็นภาพแล้วจากธรรมกายมีการถ่ายทอดมาตลอดเวลาแล้วก็มีการแถลงข่าวโดยมีผู้แถลงข่าวจาก DSI จากสำนักพุทธศาสนาแล้วก็จากอำเภอจังหวัดปทุมธานีซึ่งเขาก็มาแถลงเรียบร้อยว่าต้องทำด้วยความนิ่มนวลปฏิบัติตามกฎหมายอะไรพวกนี้ก็พูดกันไปแล้วก็ตอบข้อซักถามผู้สื่อข่าวทั้งหลายก็มีการทุกฝ่ายให้ความร่วมมือนะครับไม่ใช้ความรุนแรงวันนี้ก็ถือว่าแผนการของ DSI ถ้าให้ประเมินแล้วเนี่ยก็น่าจะให้คะแนนเจ้าหน้าที่มากกว่าว่าบอกว่าล้มเหลวนะครับก็เจ้าหน้าที่ก็ละมุนละม่อมพยายามที่จะเจรจากันเป็นหลักทั้งสองฝ่ายใช้หลักการเจรจาคือลูกศิษย์ธรรมกายก็ทั้งเจรจาทั้งอ้อนวอนอันนี้ก็เป็นอันว่าเจ้าหน้าที่ก็ขอถอนตัวออกไปตอนเย็นนะครับก็เป็นอันว่าหมายค้นที่ธรรมกายจะต้องถูกค้นวันนี้ว่าตัวพระธรรมชโยอยู่ไหนจะต้องเอาตัวไปให้ได้แต่ในสายตาประชาชนหรือสายตาชาวโลกผมก็อยากฟังคำวิจารณ์วันนี้ก็ฟังจากคุณโด่งก็ซุ้มเสียงมันไมโครโฟนไม่ค่อยดีเพราะการเข้ามาถึงจุดที่เรียกว่าสุดยอดของเรื่องก็คือ DSI ยอมถอนกำลังกลับแต่ถอนกลับเนี่ยยังไม่ได้ว่าจะสบายใจทีเดียวเพราะยังมีแผนซ้อนอีกที่จะปฏิบัติการที่เรียกว่ากรกฎาคม52ก็คือประมาณเดือนกรกฎาคมจะต้องย้อนกลับมาจัดการอีกซึ่งอาจจะมีการเบ็ดเสร็จเด็ดขาดหรือรุนแรงหรืออาจจะไม่มีการปฏิบัติหรือคสช.อาจจะไม่รับผิดชอบอะไรใดๆตัวใครตัวมันอันนี้เป็นไปได้เพราะว่าในระยะ1หรือ2อาทิตย์นี้อะไรมันก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นเราก็ติดตามนะครับนักวิเคราะห์วิจารณ์ทุกฝ่ายมีทั้งฝ่ายปล่อยเต้าข่าวลวงแล้วก็มีข้อเท็จจริงนะครับแต่ความจริงประชาชนจะต้องได้รับคำชี้แจงแล้วก็สามารถดูภาพจากการปฏิบัติการแล้วก็ดูติดตามใน Facebook ซึ่งเขาจะถ่ายทอดอยู่ตลอดเวลานะครับการเต้าข่าวเนี่ยมียกตัวอย่างว่าธรรมชโยไม่อยู่แล้วไปอยู่ในเซฟเฮาส์อะไรอย่างเนี้ยแล้วก็บางทีก็จะมีการโรยตัวเฮลิคอปเตอร์เจ้าหน้าที่จะกระโดดโรยตัวไอ้นี่มโนจากการพวกนักข่าวเขียนข่าวเต้าข่าวเนี่ยเขาจะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นประชาชนเนี่ยต้อง
เลือกฟังข่าวให้ถูกต้องฟังทุกฝ่ายคือตอนนี้เราก็มีฝ่าย DSI มีพุทธศาสนาแห่งชาติมีจังหวัดปทุมธานีนะซึ่งมีเจ้าคณะจังหวัดซึ่งมีการเจรจา3ฝ่ายที่บอกว่าล้มเหลวแล้วเพราะล้มเหลวเพราะอะไรก็เพราะว่า DSI เนี่ยส่งเรื่องไปอัยการส่งสำนวนไปอัยการในทางพระเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีก็ถือว่ามันก็ไม่ต้องเจรจาแล้วในเมื่อคุณอยากจะฟ้องคุณอยากจะดำเนินการด้วยความแรงก็ไม่จำเป็นต้องมาเจรจาเพื่อหาลู่ทางอะไรนี่ก็เป็นการล้มเหลวในการเจรจาก่อนที่จะมาปฏิบัติในวันนี้การปฏิบัติการวันนี้ก็ถือว่าล้มเหลวอีกDSIก็ล้มเหลวแล้วก็แถมยังจะโดนอัยการส่งสำนวนกลับมาด้วยว่าทำสำนวนอ่อนไปอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าออกมาว่าใครรับผิดชอบเจ้าหน้าที่เราต้องทำขนาดนี้เชื่อหรือในการที่จะจับพระสูงอายุแล้วก็อายุมากแล้วแถมนอนป่วยสวัสดีคุณตรงไปไงครับลองเสียงไม่ดีพี่ยังหาที่อยู่กระดูกไม่เจอโอเควันนี้เราขัดข้องมากเลยเพราะว่าปกติไม่คุณตรงสวัสดีเอางั้นวันนี้เสียงแตกพี่ใช้ไม่ได้พี่คุณดวงใช้มือถือใหม่ครับเราพยายามฟังความเห็นนะครับความเห็นจากคุณดวงซึ่งจะเป็นผู้วิจารณ์แล้วก็วันนี้เราก็มีข่าวที่ตื่นเต้นก็คือเรื่องของวัดธรรมกายซึ่งเป็นหัวข้อหลักที่เราจะต้องพยายามช่วยกันฟังว่ามันไปถึงไหนกันแน่แล้วก็มีผู้รับผิดชอบอะไรบ้างนะครับอันนี้เราพยายามที่จะติดตามสัญญาณจากคุณดงเลยละว่าวันนี้เกิดขัดข้องแล้วจะแก้ได้ไหมในขณะนี้อย่างไรเสียเราก็อยากจะได้รับฟังความเห็นแป๊บนึงครับแป๊บนึงครับโอเคคุณสเวนสก้ากำลังพยายามอยู่นะครับขณะนี้ก็สถานีวิทยุนปช. EU และนปช. EU สวีเดนบางท่านยังฟังอยู่ใน YouTube นะครับก็ถือว่าโอเคเรากำลังอยู่ในช่วงวิกฤตช่วงกำลังที่เข้าได้เข้าเข็มกำลังอยู่ในจุดที่ทุกคนสนใจว่าเอ๊ะทางธรรมกายเป็นยังไงในสอบถามกันมาเป็นโอ้โหหลายท่านบอกติดตามอยู่แล้วก็จะไปช่วยฮัลโหลคุณหนุ่มเข้ามายังคะทั้งอยู่ปากประตูแล้วก็อยู่ข้างในวัดมือถือใช่ไหมคะการต่อสู้ครับถือเลยโอเคเสียงคุณหนุ่มเป็นไงครับตอนนี้เราก็รอฟังอยู่ว่าเสียงไม่ดีเลยครับอันนี้ระบบเสียงวันนี้เกิดขัดข้องนะครับก็เอาล่ะก็ระหว่างที่เรารอเทคนิคในการปรับการขัดแย้งครับการขัดแย้งเป็นยังไงครับคุณสเวนสก้าเป็นไงครับเสียงทางเดี๋ยวว่าจะเรียกทางโทรศัพท์แต่ยังหาที่อยู่คุณดวงไม่เจอเห็นนะโอ้ครับครับปกติทางเสียงสกายมันไม่เคยผิดพลาดเสียงสกายมันดีอยู่ตลอดนะครับวันนี้เป็นวันแรกที่เสียงทางสกายทางคุณโด่งไม่สามารถจะราบรื่นนะครับเราก็หมายความว่าตอนนี้ต้องรอการแก้ไขเล็กน้อยนะครับถ้าโชคดีเราก็จะได้ยินเสียงคุณโด่งวิจารณ์ชัดเจนแต่ถ้าระวังที่กำลังแก้ไขเทคนิคอยู่เนี่ยผมก็ครับผมก็เอาข่าวที่ออกมาพูดกันในซ้ำซ้อนในช่วงธรรมกายปัญหาธรรมกายเนี่ยก็มีพวกเสื้อแดงเนี่ยเข้าไปด้วยแล้วก็ถูกเต้าข่าวออกมาว่าเป็นกองกำลังของธรรมกายอะไรพวกนี้ซึ่งก็ไม่มีอะไรเอามาสัมภาษณ์แล้วก็ปรากฏว่าถอนตัวออกมาไม่ได้เข้าไปเป็นกองกำลังเป็นหมื่นอย่างพวกที่นักข่าวเขาเต้ากันก็มีอยู่แค่ไม่กี่คนแล้วเขาก็ออกมาแล้วเพราะฉะนั้นวัดธรรมกายเราถือว่าเป็นพวกเสื้อขาวเป็นไม่เป็นเสื้อเหลืองเสื้อแดงอะไรใดๆทั้งสิ้นแต่เป็นพวกปฏิบัติธรรมเป็นชาวพุทธเป็นผู้ที่ปฏิบัติอย่างเข้มงวดแล้วก็มีหลักเกณฑ์การปฏิบัติของตัวเอง
ที่เรารู้จักกันดีเราหลายคนก็ไปปฏิบัติเราไม่ได้เอาการเมืองไปยุ่งกับธรรมกายแต่วันนี้เรากลับได้สิ่งที่ธรรมกายบอกมาว่าเขาจะมอบตัวพระธรรมชโยเมื่อเป็นประชาธิปไตยแล้วอันนี้หมายความว่าฟังจากคำถแถลงข่าวของธรรมกายเองนะครับธรรมกายก็เหมือนกับออกมาว่าไม่ยอมรับรัฐบาลคสช.นั่นเองถ้าเราแปลความอย่างนั้นส่วนในเรื่องประชาธิปไตยเนี่ยมันจะมาได้ยังไงถ้าหากว่าประชาชนชาวธรรมกายก็ต้องการประชาธิปไตยเหมือนกันแล้วประชาธิปไตยนั่นหมายความว่าอย่างไรเราก็ต้องไปคุยกับคสช.ซึ่งกำลังหยิบยื่นการลงประชามติรัฐธรรมนูญที่ร่างขึ้นมาแล้วก็มีเสียงออกมาว่าไม่รับเยอะแล้วก็พวกที่รับเนี่ยน้อยลงแต่ก็ขึ้นอยู่กับการโพลนะครับการไปสำรวจตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ของแต่ละโพลแต่ออกมาแถลงก็บางคนก็บอกว่าคนไม่ยอมรับเยอะบางโพลก็บอกว่าคนยอมรับเยอะอันนี้ก็สรุปแล้วต้องมานั่งสัมมนากันว่าคุณจะ yes หรือ no หรืออะไรอย่างนี้ก็เป็นเรื่องของการคุยกันในแต่ละสถาบันนะครับทั้งการศึกษาแต่ที่มาดังอยู่ในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาคู่กับธรรมกายก็คือการตั้งศูนย์ปราบโกงของคุณจตุพรพรหมพันธ์หรือประธานนปช.นั่นเองซึ่งตั้งศูนย์ปราบโกงโอ้โหคราวนี้ดังกันระเบิดเลยก็จัดตั้งไปทั่วประเทศทุกจังหวัดเขาจะมีศูนย์มีสำนักงานที่เรียกว่าศูนย์ปราบโกงประชามติอันนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องจะไปแอนตี้คอร์รัปชันอะไรนะครับแต่เป็นการคาดการณ์ว่าประชามติในการที่จะลงวันที่7สิงหาคมเนี่ยมันจะต้องมีการโกงกันแน่อันนี้เป็นทฤษฎีหลักที่นปช.ฮัลโหลค่ะครับสวัสดีครับคุณโด่งครับในผมก็รอฟังเป็นไงมั่งเสียงคุณโด่งว่าเป็นไงทดลองพูดออกมาสิครับฮัลโหล1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ครับค่ะดีดีกว่าเก่าดีกว่าเก่าดีกว่าเก่านิดหน่อยพอดีผมก็คุยกันไปคุยกันย้อนสอนไปถึงการจับพระธรรมชโยในวันนี้แล้วล้มเหลวกลับบ้านไป DSI ก็ไม่มีความดีความชอบแต่ก็ผมก็คิดว่ามันเป็นการปฏิบัติการละมุนละม่อมของเจ้าหน้าที่แม้ว่าเราจะดูยังไงเนี่ยมันก็ไม่ได้เข้าท่าเลยเอาเจ้าหน้าที่ตำรวจไปเป็น 1,000 คนแล้วก็ไปละมุนละม่อมกันอยู่ในวัดธรรมกายถ่ายทอดออกไปทั่วโลกแล้วเสียงวิจารณ์เนี่ยเข้ามาครึ้มเลยทั้งด่าทั้งชม DSI นี่ก็อยากจะฟังทัศนะคุณโด่งที่วิจารณ์มาเนี่ยก็โอเคจริงๆก็พูดมาในหัวรายการแต่พอดีเสียงมันไม่ค่อยชัดค่ะค่ะเชิญคุณโด่งต่อเลยค่ะคุณโด่งเอาต่อหัวข้อที่2เลยก็ได้คุณโด่งมันพวกทหารเนี่ยมันเรื่องธรรมกายนี่ก็คือว่าผมเข้าไปให้ได้นะครับแต่ว่ามองไม่เห็นว่าจะเอายังไงจะไปได้ยังไงจะไปจับธรรมชโยได้ยังไงภายในเวลากำหนดเนี่ยมันเป็นไม่ได้คือถ้าเขาใช้มันต้องใช้เวลานานกว่านี้นะครับนานกว่านี้ซึ่งต้องรอให้มวลชนเบื่อหน่ายอะไรอย่างเงี้ยต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆนะครับเป็นเดือนๆเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าเร่งรีบเนี่ยมันทำไม่ได้ในเวลาเท่านั้นเท่านี้อย่างที่ว่าดูเหมือนต้องมีเวลาจำกัดนี่คือปัญหาของเขานะครับว่าจะทำยังไงแล้วถ้าทำดีไม่ดีเนี่ยมันบานปลายนะเพราะว่าวันนี้ก็เห็นแล้วว่าธรรมกายเขาก็นะเปิดมาแล้วว่าจะมอบตัวก็เมื่อคสช.มันออกไปอ่ะนะมันเริ่มเขาขยายแนวลบได้ละธรรมกายนั่นนะครับเขาก็แสดงว่าเขาพร้อมอ่ะแต่ผมแน่ใจเหมือนกันนะวันนี้ที่เดชแต่บอกว่าธรรมชโยอยู่ในวัดเนี่ยผมไม่รู้ว่าเดชใจมันเอาอะไรมาพูดว่าเอาตรงไหนมาพูดว่าธรรมกายอยู่ธรรมชโยยังอยู่ในวัดนะครับซึ่งเป็นผมเนี่ยนะป่านี้ไปไหนแล้วล่ะนะครับไม่อยู่ที่วัดนะเพราะนั้นเพราะตรงนี้ถ้ายังไม่รู้ว่าการมันจะโดนอยู่ที่ไหนเนี่ยการปฏิบัติการอะไรต่างๆทำยาก
ธรรมยาคุรีนะครับสรุปไปนะหัวข้อที่สองครับครับหัวข้อที่สองมันหมายความว่าการเคลื่อนไหวทหารเนี่ยผมว่าคุณโด่งวิจารณ์ว่าทหารเนี่ยมันเลือกข้างยังไงเนี่ยผมรู้สึกว่าทหารแตกกันไปหมดแล้วนะทหารเนี่ยตอนทหารที่ผมว่าถึงสี่กสช.นี่แหละครับนะฮะในการรับมือศึกประชามติที่กำลังจะมาถึงเนี่ยรู้สึกว่าถ้าจะออกให้ออกคูนะออกข้างทางไปเรื่อยๆแล้วนะฮะแล้วจะลงคูไปเรื่อยๆแล้วนะฮะอย่างที่ทำเนี่ยมันยิ่งชัดว่าตัวเองนะเป็นลักษณะที่ว่ายิ่งทำมันยิ่งเข้าตัวนะคุณต้องอย่าลืมมาผลนี่มันเกิดขึ้นมานี่สิ่งที่กสช.ทำเองว่าจะเป็นการพยายามในทุกนะศูนย์การปรับโครงของกสช.นะหรือว่าการไปจำกัดสิทธิเสรีภาพการเอียงกระเทเล่กระเทเล่ของกกต.นั่นที่เข้าข้างในกสช.จนน่าเกลียดเนี่ยหรือก็ของหน่วยงานต่างๆแล้วก็เรื่องการประชาสัมพันธ์ลงแต่เพียงฝ่ายเดียวเหล่านี้ที่มันออกไปมันไม่เป็นผลดีกับการกาคะแนนในวันที่7สิงหาเลยเพราะวันนี้ประชาชนเนี่ยเริ่มไม่อยากอ่านรัฐธรรมนูญแล้วนะครับเพียงแต่เขามองว่าไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นในบ้านเมืองเนี่ยมันอาจยุติธรรมดูในไอ้ต๊อกเนี่ยล่าสุดเห็นไหมอยู่ดีๆก็ออกมาบอกว่าเอาละนะต่อไปนี้ยาบ้าเองจะมีแนวทางที่จะยกเลิกนะให้ยาบ้าเนี่ยไม่ใช่ยาเสพติดต่อไปก็แปลว่าคนไทยต่อไปจะเสพยาบ้ากันได้สนุกสนานนี่คืนเคร่งไอ้ต๊อกมันทำแบบนี้เพื่ออะไรครับเห็นไหมทีนี้วันนี้คนนี้เขาไปกาประชามตินะที่จะลงประชามติเนี่ยทีเขาไม่อ่านหรอกรัฐธรรมนูญนะแต่วันนี้ที่เขาจะเข้าไปกาเขาเข้าใจดีครับผมเชื่อว่าคนไทยเข้าใจดีว่าการรับนั่นคือคอสชไม่รับคือไม่เอาคอสชเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่มันทำทุกวันนี้มันเป็นการสนับสนุนมวลชนที่ไม่รับรัฐธรรมนูญเนี่ยจะแบบนี้ให้มีมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นโดยเฉพาะคนเสื้อขาวที่เขาไม่คนสนใจการเมืองนะขยายตัวมากขึ้นไม่ใช่ว่าฝ่ายพวกเรารณรงค์นะเพราะมันปิดปากพวกเราหมดอยู่แล้วแต่ทุกอย่างที่คนจะทำมาเนี่ยมันกลายเป็นแทงตัวเองอะแต่มันเดินลำบากนะไอ้นปช.นี่เขาตั้งศูนย์ปราบโกงตัวเองอะก็แทนที่จะสนับสนุนก็พยายามปิดศูนย์นะครับเนี่ยอะไรแบบเนี้ยนะมันสังคมมันไม่ได้มองอะไรลึกเลยครับมันมองแค่ว่าคุณมีมวลสนับว่าคุณมีปัญหาอะไรนะไอ้เรื่องปราบโกงเนี่ยมันมีปัญหาอะไรคุณจะโกงยังไงมองในแนวนั้นนะนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ที่ทำทุกอย่างเลยเนี่ยก็เรียกว่านะขุดหลุมฝังตัวเองทั้งนั้นนะนะที่ล่าสุดก็ไปถึงเหยื่อไปสุดท้ายเนี่ยก็ไม่รู้จะทำยังไงกับกระบวนการที่เข้ามาถูกต้องอย่างจ่านิวนะขุนจ่านิวที่ไปเต้นหน้ากตเนี่ยนะก็สุดท้ายเนี่ยก็นะก็ทำอะไรไม่ได้นะนะก็เอามวลชนเนี่ยไปเอามวลชนไอ้ปรากฏว่าไอ้เอามวลชนไอ้ทหารนี่ไอ้เรื่องมวลชนมันไม่เก่งนะมันไม่มีในที่สุดมันก็ไปเอากลุ่มเดิมๆมาสตีสีอะไรประมาณนี้ฮะปรากฏไอ้กลุ่มเดิมนี่แหละไอ้กลุ่มเนี้ยหน้าแบบเนี้ยมันก็เคยไปหน้าสันดูดนะไอ้กลุ่มเดิมหน้าแบบเนี้ยก็เคยไปประท้วงพลเมืองตรงแบบตรงอนุสาวรีย์ก็กลุ่มเดียวนี่มีอยู่ประมาณ20คนนี่แหละนะครับมันก็ไปแม่งทุกงานเนี่ยแหละเพราะนั้นไอ้สิ่งที่คุณเห็นเนี่ยนะไอ้คนเหล่านี้มันผิดธรรมชาติมีอย่างที่ไหนฮะคนประท้วงอยากได้อยากติดคุกคนประท้วงไม่อยากจะอยู่อย่างเสรีภาพมีเหรอนะประชาชนเนี่ยที่เขาไปประท้วงอยากให้ทหารปกครองบ้านเมืองนะทั้งนั้นที่บ้านเมืองอยากประชาชนแบบนี้มันมีที่ไหนผิดธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นไอ้ที่ไปแล้วก็หน้าเดิมๆก็โดนถ่ายรูปลงมาทำได้ไม่ดีด้วยนะครับแล้วก็มีเนี่ยที่จ่านิวไปที่หน้ากกต.ก็มีอาการเรียกว่าเอาตำรวจคนกับประชาชนนะมาสร้างสถานการณ์ดึงนะพยายามไม่เกิดความวุ่นวายสิ่งเหล่านี้มันเป็นการแสดงให้เห็นคสช.เองเนี่ยมันไปไหนไม่ได้แล้วไอ้ที่ไปที่ดึงเอามวลชนมาใช้ก็ทำได้ไม่ดีด้วยนะก็ยังต้องหันไปหาสุเทพอ่ะนะแต่ตอนนี้สุเทพไม่รู้มันจะร่วมมือหรือยังไงก็ยังไม่เห็นนะครับทีนี้ส่วนนี้ต้องเตือนพวกเราเหมือนกันว่าต้องระวังนะเรื่องการเอามวลชนมาปะทะกันเองนะมันไม่เป็นผลดีกับเราเท่าไหร่นะในกรณีที่เกิดความวุ่นวายขึ้นไปนะมันจะหาเรื่องในการเลื่อนประชาธิปไตยไปนั่นเป็นสิ่งมันต้านเวลานี้เมื่อประชาธิปไตยไม่ผ่านแน่เลื่อนไปน่าจะดีที่สุดนะครับตอนนี้ปัญหาเรื่องเลื่อนอยู่เพราะฉะนั้นตรงนี้นะต้องขอเตือนน้องๆนะที่เคลื่อนไหวอยู่เวลานี้ว่าให้ระวังกรณีเช่นนี้ด้วยนะครับแต่ว่าที่ทำหน้ากกต.นะก็ประสบความสำเร็จนะอะไรที่คำว่าประสบความสำเร็จหมายความว่าไงฮะหมายความว่าที่เขาไปเต้นอยู่หน้ากกต.ไปร้องเพลง
นะตีเขานั่นน่ะนะแสดงว่าเราสามารถทำได้นะพออยู่หน้ากกต.แล้วมันต้องรู้ที่ผิดอะไรนะครับแล้วก็เขาไม่จับนะเพราะนั้นไอ้ที่เคยขู่ๆเขาไว้ว่าเพลงเหล่านี้ต้องไม่ได้เผยแพร่ไม่ได้แชร์ไม่ได้อะไรอย่างนี้มันไม่จริงนะเอาเข้าจริงๆอ่ะคุณไม่กล้าที่จะทำเพราะมันมีผลลัพธ์แต่ขู่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ชัดเจนแล้วว่านะไอ้เรื่องของการมีกฎหมายเรื่องการเผยแพร่เพลงตีเขาเนี่ยนะถ้าบุบังฟังแล้วก็ไปกลัวจนเกินไปเพราะขู่แล้วกลัวก็เสร็จทั้งเรื่องทำได้แต่ขู่ครับแต่ความเป็นจริงเนี่ยในที่สุดเนี่ยกฎหมายที่เป็นประชามติเนี่ยนะต่างชาติเขาก็ดูอยู่นะครับก็ขอให้มันเป็นไปตามกลไกตามปกติ UN UN ก็ดูอยู่นะครับแล้วก็บอกว่าให้มันเป็นไปตามมาตรฐานที่เป็นประชาธิปไตยมิฉะนั้นก็อย่างที่ว่าแต่มันก็กลัวเหมือนกันนะครับเพราะประชามติจะไม่ได้รับการยอมรับจากต่างชาติแล้วมันก็จะเป็นแต่ประชามติถึงแม้แต่จะผ่านมันก็ไม่มีประโยชน์ต่างชาติไม่ยอมรับนะเพราะฉะนั้นหลายกระบวนการที่มันทำก็พยายามจะทำให้มันดีก็เลยเป็นช่วงเวลาที่เป็นหัวเรี่ยวหัวต่อที่สำคัญของเขานะที่เขาจะต้องผ่านที่ด่านสำคัญเนี่ยประชามติให้ได้ในช่วงเวลานี้ก็อย่างที่เห็นนะพอหมดแล้วเนี่ยที่บอกว่าผิดกฎหมายไอ้กลุ่มโต้กลับนะก็ไปทำแล้วทำต่อหน้ากกต.ด้วยแล้วกกต.ก็ไม่ได้บอกอะไรตรงนี้นะครับแม้แต่ก็แล้วพยายามไปเอาวิธีการนอกระบบเข้ามาใช้เช่นจัดตั้งมวลชนมาประท้วงอะไรเงี้ยมันยิ่งแสดงให้เห็นว่าหนึ่งนะพวกคุณปฏิเสธพวกคุณไม่มีอารยธรรมนะพวกคุณเป็นพวกนะคนพาลนันยาบนะสองสิ่งที่เราได้ก็คือเพลงปีเขามันร้องได้เว้ยนะเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ไม่ต้องมีกลัวนะครับนอกจากนี้เนี่ยนะล่าสุดเนี่ยก็ยังไปกินเด็ดพรรคเพื่อไทยเขาอีกนะคือพรรคเพื่อไทยตอนนี้เขาโพสต์นะเขาโพสต์อยู่ชัดเจนครับหน้าเฟซหน้าเฟซบุ๊กของสมาชิกพรรคเพื่อไทยท่านโพสต์ว่าไม่รับรัฐธรรมนูญนะแล้ววันนี้ไอ้นักข่าวไปถามไอ้สมชายไอ้สมชายมันก็พูดแล้วครับว่าทำได้นะทำได้พูดชัดเจนเลยแต่มันที่มันพูดมันก็พยายามจะแบบว่าเบี่ยงเบนนะฮะพยายามจะทำให้คนกลัวอีกนะแต่ในที่สุดประเด็นที่สนใจมันพูดก็คือว่าทำได้นะครับพี่น้องประชาชนครับคุณสามารถโพสต์สติ๊กเกอร์ถ้าทำงานส่วนตัวทำได้หมดทำเลยครับนะทำได้เลยครับไม่มีปัญหาอะไรแล้วแต่เพียงว่าผมไปบอกว่าอย่าให้มันแล้วหมิ่นประมาทบิดเบือนแต่ผมไม่รับแล้วมุ่งฉบับนี้เพราะอะไรผมคิดว่าแบบเขียนได้เลยครับอย่างนั้นผมจะบอกว่าผมไม่รับรัฐมนตรีนี้เพราะว่านะลูกผมเนี่ยจะไม่ได้เรียนฟรีจนถึงม.ปลายทุกคนนะครับสามคำตรงๆนะต้องไม่เรียนฟรีนะคือม.ปลายไม่เรียนนะฟรีแล้วต้องทุกคนด้วยนะเพราะในรัฐมนตรีมันบอกว่านะไปเรียนถ้าจะเรียนก็ต้องไปขอเป็นคนๆนี้นะก็ถ้าบอกว่าผมก็พูดว่าผมไม่รับรัฐมนตรีเพราะอะไรพูดได้หมดเพราะอะไรเพราะกระบวนการที่มาไม่ถูกไม่ชอบทำไม่ชอบนะคอสชนะผมไม่รับรัฐมนตรีแบบนี้เพราะอยากให้คอสชลงดามนั่นเร็วๆเนี่ยพูดได้หมดครับความอยากของคุณนะมันมีกฎหมายเนี่ยกรองรับมันก็ทำอะไรไม่ได้ตรงนี้นะก็เกณฑ์นะเรื่องของประชามติอย่ากลัวเกินไปนะก็เอาอะนะตอนนี้ผมว่าอย่างนึงนะที่เราจะป้องกันเนี่ยสิ่งที่เรากลัวก็คือว่ามันจะโกงเราใช่ไหมตอนที่เป็นประชามติที่จะถึงเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะโกงเพราะฉะนั้นไอ้การที่จะป้องกันการโกงเนี่ยผมบอกว่าแนะนำไอเดียอย่างนะฮะติดสติ๊กเกอร์แสดงสัญลักษณ์นะครับเพื่อเอาปกติของเราเนี่ยออกมาอยู่บนดินให้คนก็เห็นเยอะๆนะครับให้คนเห็นอยู่เลยว่าประชาชนไม่ได้ต้องการตรงนี้นะถ้าคุณทำแบบนี้เยอะคนเห็นเงินทั่วบ้านทั่วเมืองนะบ้านทุกหลังเอาติดธงขาวก็ได้นะแล้วเขียนว่าไม่รับบ้านนี้ไม่รับทำได้นะครับไม่ผิดเลยกกต.บอกแล้วทำได้ครับติดเตือนหน้าบ้านนี้ไม่รับรัฐมนูลฉบับนี้อย่าไปบอกขึ้นโชนเลยนะเดี๋ยวมันจะหาว่าบิดเบือนไม่รับรัฐมนูลฉบับนี้ฉบับที่อะไรก็ว่าไปนะไม่รับรัฐมนูลที่คสช.เขียนก็ว่าไปนะไม่รับแล้วติดเนี่ยให้ทุกบ้านติดมันทุกบ้านนะจนกระทั่งเห็นกันทั้งเมืองว่าประชาชนนี่เขาไม่เอาแล้วเวลาไปลงประชามตินะผลประชามติเสือกออกตรงข้ามเนี่ยมันไม่ใช่แล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องแสดงเสียงของเราออกมานะแต่นิ่งเฉยครับนะถ้าผมนิ่งเฉยเงียบๆเราเนี่ยนะคืออามืออามเลยนะเสร็จนะเพราะฉะนั้นมันไม่จะเห็นว่าต้องแสดงพลังประชาชนซะนะก่อนจะถึงบัตรประชามติให้มันชัดเจนไปเลยว่าไม่เอานะครับไม่เอามีกี่คนไม่เอาเห็นกันเลยแหละนะถ้าไม่เอาเยอะๆ
ทั่วบ้านทั่วเมืองไม่ว่ามันจะมีผลนะครับลำบากขัดโกงก็จะขัดตาประชาชนขัดหูขัดความชอบธรรมเราแนะนำวันนี้เนี่ยเวลาไม่เยอะก็เอาซะเลยนะไม่ผิดนะแปะเลยฮะเฟซบุ๊กบนรถคุณทำสติ๊กเกอร์แปะนะครับแปะเลยนะครับแล้วก็ใครจะทำขายผมบอกนะจะทำขายเนี่ยจะทำขายทำได้นะหรือคุณจะทำแจกก็ได้นะนะครับแต่คุณต้องทำทั้งสองอันนะถ้าทำจะทำนะคุณต้องทำรับและไม่รับนะทำสองอันเลยทงก็เหมือนกันต้องทำทงรับและทงไม่รับคุณต้องขายทั้งคู่นะขายทั้งคู่ไอ้คนซื้อเนี่ยแล้วแต่เขาคนซื้อเดี๋ยวมันเลือกเองอันนี้คุณไม่ผิดนะถือว่าคุณไม่ได้ปลุกระดมนะถือว่าคุณส่งเสริมการลงทุนสติสติธรรมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะขายผมบอกแนะนำว่าทำทั้งสองอันคุณอาจจะทำไม่รับน้อยหน่อยไม่มีใครว่าทำไม่รับเยอะหน่อยไม่มีใครว่าทำรับน้อยหน่อยก็โอเคเพราะว่าคนส่วนใหญ่จะไม่รับเพราะนั้นทำทั้งสองอันถ้าจะขายนะเนี่ยผมแนะนำอย่างนี้นะครับและก็ช่วยกันหน่อยนะเพื่อแสดงพลังของเราให้เห็นชัดเจนนะก่อนที่จะถึงวันลงประชามตินะครับแนะนำอย่างนี้ครับพี่เนื้อการครับครับก็เป็นอันว่าเราก็คิดว่าแนะนำไปนะว่าทุกบ้านถ้าหากว่าไม่มีการจับแล้วการแสดงออกก็น่าจะทำได้เพราะผมฟังจากองค์การสหประชาชาติสิทธิมนุษยชนเขาก็ไม่เห็นด้วยในการที่จะมาปิดกั้นการวิพากษ์วิจารณ์ทั้งสองฝ่ายซึ่งอันนี้เราก็ต้องถือสิทธิ์ในเรื่องนี้แล้วก็คสช.เนี่ยก็ต้องตอบกับไอ้เรื่องสิทธิมนุษยชนก็ไม่กล้าที่จะมาแสดงออกในการที่ริดรอนสิทธิเสรีภาพในการวิพากษ์วิจารณ์ไอ้การที่เราจะลงประชามติวันที่7สิงหาเนี่ยมันก็มีเรื่องที่เราจะต้องชี้แจงให้ประชาชนฟังเพราะตอนนี้อย่างกรณียังวัดธรรมกายก็บอกว่าจะมอบตัวเมื่อบ้านเมืองมีประชาธิปไตยเราก็เห็นแล้วว่ามันเป็นเรื่องที่ว่าต้องมีอันนี้เราฝ่ายเสื้อขาวในได้แล้วล่ะทีนี้การโหวตไม่รับรัฐธรรมนูญเนี่ยเราไม่วิจารณ์ตอนนี้โอเคแต่ก็มีการแนวโน้มว่ามันถ้าหากว่าเขาแพ้เนี่ยคสช.ก็จะเลื่อนไหมไอ้ท่านบอกว่าเลื่อนนะคุณโดมก็ว่าเขาน่าจะเลื่อนเพราะถ้าเขาจะลบไปทำไมถ้าเขาแพ้ไอ้นี่ก็เป็นเรื่องที่ว่าถ้าเลื่อนแล้วมันจะมีไหมไอ้การประชามติเนี่ยบางทีมันก็จะยากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าอะไรก็บีบคั้นครับบีบคั้นมาเลื่อนไปก็นะมันก็อยู่ยาวนะคือนี่ไอ้อย่างที่ผมที่แจ้งไอ้สมชัยเนี่ยนะวันนี้ไม่ต้องไปดู UN หรอกพี่ในฐานะไม่ได้ไปดูต่างประเทศเอาว่าไอ้กตในวันนี้สมชัยเป็นคนพูดออกมาเองนะครับว่าวันนี้เนี่ยที่เพื่อไทยเขาโพสต์เฟซบุ๊กว่าไม่รับร่างเนี่ยนะไม่ผิดนะครับไม่ผิดถ้าดำเนินการโดยใช้คำสุภาพอย่างที่ผมบอกนะไม่บิดเบือนไม่อะไรนะใช้คำสุภาพนะไม่หมดนะแม้กระทั่งพรรคผู้ชายที่ทำในนามพรรคเนี่ยนะก็ไม่ผิดนะสุดท้ายเนี่ยสมชัยเป็นคนผิดเพราะอะไรไม่ได้ผิดไม่ได้กฎหมายกตนะผิดคำสั่งของคสช.ที่ห้ามพรรคการเมืองประกอบกิจกรรมทางการเมืองในสมเด็จบอกอย่างนี้ไม่ได้ผิดกฎหมายเลือกตั้งเพราะฉะนั้นเราในประชาชนทั่วไปนะไม่ต้องไปห่วงเลยเพราะเราไม่เคยมีคำสั่งคสช.ว่าไม่ให้ยุ่งกิจกรรมทางการเมืองในประชาชนไม่มีนะเพียงแต่สั่งอันนี้มันเฉพาะที่พรรคเพื่อไทยนะคำสั่งไว้ว่าไม่พรรคการเมืองยุ่งกับกิจกรรมการเมืองนะครับแต่ไม่ได้ผิดกฎหมายเลือกตั้งนะไม่ได้ผิดนะมันไปเอาพรบความมั่นคงซึ่งเป็นคำสั่งคสช.ครับมาด่าเพื่อไทยเพราะตรงนี้ทำให้เป็นที่เลยนะประชาชนทั้งหลายอย่าไปกลัวนะครับอย่าไปกลัวกลัวก็ยิ่งเสร็จมันเอาลดลงกันเลยฮะไม่รับก็ติดกันทั้งบ้านทั่วเมืองเลยนะครับนะครับก็อันนี้มันก็เข้ากับที่คุณจตุพรเขาบอกว่าเขาเนี่ยปฏิบัติตามองค์รัฐาธิปัตย์องค์รัฐาธิปัตย์บอกให้เขาตั้งศูนย์ปราบโกงได้ใครจะมาใช้กฎหมายอะไรอีกไม่ได้ครับกฎหมายเรื่องไอ้เรื่องปราบโกงเนี่ยที่ไอ้ประยุทธ์เนี่ยพวกเขาพิยุทธ์แล้วนะประยุทธ์ก็บอกว่าทำได้แต่ย้ายผิดกฎหมายแล้วกันนะแต่ว่าทำได้นะนะประยุทธ์อย่างนี้แต่ตอนนี้พูดอีกอย่างเห็นไหมมันอาจจะนะมันจะเล่นเพราะว่าตรงนี้ทำไม่เถอะมันขู่ทั้งนั้นแหละครับไม่ใช่เรื่องจริงหรอกเพราะกฎหมายมันไม่ได้มีนะเพราะกฎหมายประชามติมันต้องบริสุทธิ์ถูกต้องน
ครับขนาดว่าในประชามติในต่างประเทศนี้เขาถึงขนาดว่าเอาละคุณไม่อยากโดนลงคุณทำให้เลยจะทำโพสเตอร์โดนลงไม่รับก็ได้หรือจะคุณออกทีวีได้ด้วยนะทำสปอร์ตทีวีได้เลยนะเขาแถมเขามีกำจัดนะใช้งบประมาณได้ตั้ง200-300 ล้านนะใช้ได้ขนาดนั้นนะในการลงโดนลงอ่ะนะเขาตีกรอบงบประมาณไปได้เท่านี้พรรคการเมืองสามารถทำได้หรือคุณจะคนธรรมดาจะใช้งบประมาณในการรณรงค์ไม่รับหรือรับอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณใช้งบประมาณได้มีกรอบงบประมาณให้ด้วยนะนะครับมันต้องทำอย่างนั้นนะครับมันเป็นประชามติไม่งั้นมีทนายประชามตินะครับมึงก็ประกาศใช้กันเลยแล้วกันอย่ามาโกงประชามติซึ่งการโกงประชามติไม่ใช่เพิ่งมีนะมันมีมาตลอดอย่างพม่าอย่างไรเราก็เห็นนะฮะคืออันนี้แหละถ้าคนออกมาน้อยมันจะยิ่งเสียหน้าเพราะฉะนั้นการลงประชามติเนี่ยเราคิดว่าคนจะไม่ออกมามากเท่ากับการเลือกตั้งที่คิดกันอยู่ว่าสมมติว่าตอนนี้เราประมาณว่ามี40 ล้านคนจะต้องออกมาลงประชามติเราประเมินว่าสัก 50% ก็ประมาณ20 ล้านผมก็ถือว่าเยอะแล้วถ้าออกมาเพราะว่าประชามติคราวก่อนนี่มันดูเหมือนจะ10 ล้านเองใช่ไหมครับผมมีตัวเลขอยู่นะอันนี้ที่ผมจะพูดเมื่อคอนเสิร์ตนี่แหละนะโนโหวตเนี่ยนะครับคือตอนนี้มันมีกระแสเรื่องโนโหวตออกมาเอาใช่เป็นกระแสของฝ่ายเราเนี่ยนะผมบอกหมดหัวมากนะคุณนี่มันโนโหวตอะไรครับนะคือท่านโนโหวตนี่เลยผมบอกนะคือถ้าคุณพูดโนโหวตเนี่ยไอ้คนโนโหวตก็คือคนที่ไม่รับนั่นแหละถูกไหมแล้วคุณก็ชวนคนไม่รับไปโนโหวตนั่นเท่ากับว่าตัดคะแนนเสียงคนไม่รับออกไปคุณยิ่งโนโหวตมากเท่าไหร่คนไม่รับมันก็น้อยลงเท่านั้นแหละนะครับเนี่ยแล้วคนรับมันโนโหวตไหมมันไม่มีหรอกไอ้คนรับเนี่ยมันไปเต็มๆอยู่แล้วนะเพราะในการไอ้เปิดกระแสโนโหวตมาเวลานี้มันผิดเวลาผิดที่ผิดทางไม่ใช่นะไม่ใช่เวลานี้แล้วก็ไอ้โนโหวตเนี่ยมันควรจะจบไปตั้งนานแล้วนะครับเพราะว่าในรัฐธรรมนูญเนี่ยปี57รัฐธรรมนูญฉบับเนี้ยมันดันไปเขียนไว้ว่าไอ้ประชามติเนี่ยต้องเป็นคะแนนเสียงเกินครึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธินะผู้มีสิทธิ์แปลว่าอะไรก็คือ45 ล้านนะตอนนี้นะผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยผู้มีสิทธิ์ในการลงคะแนนเนี่ยทั้งหมด45 ล้านนะนั่นคือมันเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญปี57และตอนนี้มันออกกฎหมายมันแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะไอ้กฎหมายตอนนี้นะการลงคะแนนเสียงเนี่ยมันเอาเฉพาะผู้ไปลงคะแนนนะมันไม่นับนะครับถ้าคุณไม่โหวตถือว่าคุณไม่ไปไม่มีตัวตนไม่มีความหมายนะเวลานี้คุณจะมาพูดอะไรเรื่องโนโหวตมันไม่ใช่มันจะทำให้สับสนกันไปหมดแล้วก็ไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรกับฝ่ายเราเลยนะครับน่ากลัวมากเรื่องนี้ไอ้ประเด็นเนี้ยผมเป็นห่วงว่าพวกเรายังมีมานั่งเถียงกันอยู่อีกว่าจะโนโหวตโหวตโนโหวตเอาผมพูดให้ฟังง่ายๆนะสมมติว่าคุณจะโนโหวตนะผมถามว่าคุณต้องใช้คนเท่าไหร่มันถึงจะได้ผลต้องใช้คนเท่าไหร่ครับมันถึงจะเอฟเฟกต์ถ้าคุณโนโหวตคุณไม่สนใจก็เขาบอกต้องคนทั้งประเทศไม่ไปกันหมดเลยมันเป็นไปได้ไหมไม่ได้เป็นไปได้ไหมประเทศเรามันมีสีเดียวไหมมันมี3 สีใช่ไหมมีสีแดงสีเหลืองสีขาวนี่ความเป็นจริงคุณทำให้สีเหลืองไม่ไปได้ไหมคุณทำให้สีเหลืองฟังคุณได้ไหมเอาแค่นี้ก่อนมันฟังคุณไหมสีเหลืองอ่ะแล้วสีขาวมันดูละครทีวีมันเคยฟังคุณไหมคุณมีสื่อในมือไหมไม่มีคุณทำได้ไหมเป็นไปไม่ได้ครับที่คุณจะทำทั้งประเทศเอาว่ามองในแง่ดีนะครับผมวิเคราะห์อย่างนี้นะผู้มีสิทธิ์ออกเสียงทั้งหมดมี54 ล้านนะครับเอาปี50นะประชามติ50เนี่ยผู้มาใช้สิทธิ์เนี่ยนะ 57% ไอ้ที่ไม่มาใช้สิทธิ์เนี่ย19 ล้านผมถึงไม่สนใจรวมผมก็ไม่ไปนะตอนนั้นนะ50เนี่ยผมไม่ไปผมไม่ชอบผมก็ไม่ไปลงนะนะก็อยู่ใน19 ล้านนะครับเอาว่าผมเอาผสมกันเลยนะเอาผมเอาคะแนนเสื้อแดงนะเสื้อแดงเนี่ยเสื้อแดงเนี่ยคะแนนพรรคเพื่อไทย15 ล้านนะเสื้อเหลือง10 ล้านเท่ากับว่า45 ล้านตีว่าเสื้อขาว20 ล้านเพราะว่าเสื้อขาวทั้งหมดฟังคุณนะไม่ไปแล้วก็รวมกับเสื้อแดงเนี่ยมัน35 ล้านนะครับทั้งหมดเนี่ยนะคุณยังทำไม่คุณไปถึง 100% ไม่ได้ทั้งหมดนี่มันจะอยู่ที่ประมาณ 24% เท่านั้นนะครับ 24% ของหมายถึงว่าคือเอาขาวกับแดงเนี่ยนะเอาขาวที่เชื่อคุณหมดเลยนะเพราะไอ้เหลืองมันไม่ฟังคุณอยู่แล้วนะขาว20 ล้านแดง15 ล้านนี่มัน35 ล้านนะครับเท่ากับ 76% 76% เท่ากับว่ายังเหลือคนอีก 24% ในลงคะแนนนี่ผมมองในแง่แบบว่าโอ้โหแบบขาวไม่ไปเลยสักคนนะแล้วแดงก็ไม่ไปเลยสักคนนะผมบอกให้เลยคุณยังทำได้แค่ไม่ถึง 80% ถ้า
ทำได้แค่ 70% กว่าแล้วถามว่าตัวเลขตัวนี้มันพอไหมผมยกตัวอย่างให้คุณดูนะเพื่อจะได้ให้คุณตาสว่างว่าเฮ้ยคุณไม่เป็นลงประชามติแล้วมันจะมีผลกระทบอะไรกันในประวัติศาสตร์มันมีแล้วครับนะแล้วอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยไม่ใช่ว่าคนไม่เชี่ยวชาญประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์นี่ก็ไม่ได้ห่างไกลด้วยประวัติศาสตร์นี่คือในอียิปต์นี่เองต้องอีกปีนี่เองนะปี2554นี่เองนะผมเล่าย้อนไปนะอียิปต์เนี่ยจำได้เลยมีการโค่นล้มนะอยู่วัดของมารีอะไรเขาเนี่ยนะนะอียิปต์ก็มีการโค่นล้มก็คือคนที่โค่นล้มก็คือคนอียิปต์ก็โค่นล้มมุมาระคนที่เป็นประเทศการอียิปต์มานานนะเป็น10ปีนะครับรัฐมนตรีอียิปต์เนี่ยเขียนโดยกลุ่มเด็กการเนี่ยมีตั้งแต่ปี2514นะครับก็มาโดนโค่นล้มเอาในปี2554อียิปต์มีประชามติ2ครั้งนะครับครั้งนึงนี่คือพอโค่นล้มมุมาระเสร็จปุ๊บนะก็มีการร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมานะร่างรัฐธรรมนูญใหม่ขึ้นมาแทนไอ้ฉบับปี2514ทิ้งไปฉีกทิ้งนั้นแล้วก็ร่างฉบับปี2554ขึ้นมาแล้วรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็มีการลงมาในมติกันนะครับบางคนที่ไปลงคะแนนประชามติเนี่ยนะปรากฏว่าคนให้ผ่านนั้นฉบับนี้ 77% นะครับแล้วก็ไม่ผ่านใน 23% ก็แสดงว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ผ่านฉลุยเลยใช่มั้ย 77% ใช่มั้ยครับแต่ไม่ใช่ 70% ของผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนนะเป็น 77% ของผู้ไปลงคะแนนนะครับแล้วผู้ไปลงคะแนนในวันนั้นเนี่ยมีแค่ 41% ของผู้มีสิทธิ์เท่านั้นเองครับเห็นไหมนี่ครั้งที่หนึ่งนะประชาชนไปแค่ 41% ก็ถือว่า 41% นะในคนเอาเฉพาะคนที่ไปและคนไม่ไปอีกตั้ง 59% ไม่มีใครก็สนใจครับที่หยิบนะอ้าวนั่นครั้งหนึ่งนะครั้งนี้ยังไม่ถัดนะครั้งนั้นเป็นการลงอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องแรกเสร็จแล้วไอ้ประธานดีคนใหม่นะพอรัฐมนตรีประกาศใช้ปุ๊บนะก็มีการเลือกตั้งประธานดีก็ถูกเลือกขึ้นมาก็คือเป็นนายมูฮัมหมัดเมอร์ซี่นะเป็นพรรคมุสลิมบาร์เลฮุสหรือพาร์ดอนท่ามุสลิมมาแหละและเดินเลื่อนพาร์ดอนท่ามุสลิมชุดนี้นะเขาสายอิหร่านใช่ไหมนะสหรัฐเนี่ยมันสนับสนุนสายไอเดิมเป็นมุสลิมสายเสรีสากลตามอย่างนี้ส่วนเมอร์ซี่ขึ้นมาตามเป็นสายอิหร่านมันก็อยู่ได้ไม่นานเมอร์ซี่คือคุณดูนะโมเดลนี้เหมือนโมเดลประเทศไทยเลยนะครับมันผลิตการสารสารนั้นมันมาใช้คนยิ่งรักแนวนี้เลยครับก็คือว่าพอมีการเลือกตั้งนะคนมุสลิมเขาเลือกเมอร์ซี่ขึ้นมาเป็นมุสลิมสายอิหร่านสหรัฐไม่พอใจนะไม่พอใจแน่นอนเสร็จแล้วปรากฏว่าพออยู่มันได้ปีเดียวเท่านั้นนะก็มีการโจมตีสหรัฐนะมีการโจมตีไว้เผด็จการบ้างเลยนะหาช่องว่างแน่นอนนะครับเหมือนโจมตียิ่งหนักนะครับไอ้คนเรามันจะดีร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้หรอกนะแต่ไอ้โมเมอร์ซี่เนี่ยมันก็ไม่ได้ช่วยตัวเองดีให้ตัวเองรอดเลยคือมันตึงเกินไปนะในขณะที่ก็ประท้วงว่าเฮ้ยคุณขึ้นไปในประเทศอิหร่านแต่เดิมเนี่ยเขาเฮ้ยขอโทษนะประเทศอียิปต์เนี่ยแต่เดิมมันเป็นมุสลิมสากลนะฮะพอเมอร์ซี่ขึ้นไปเนี่ยมันสุดโต่งเกินไปนะหลายอย่างเนี่ยจะเอากฎหมายมุสลิมอะไรเข้ามาเนี่ยนะก็เกิดมีช่องว่างแน่นอนนะช่องว่างเบลอเลยของอิรักนี่เขาขึ้นไปเนี่ยเขาระมัดระวังตัวเป็นตายเห็นไหมหลายคนบอกทำไมที่นั่นไม่เขารู้อยู่ครับมันเอาแน่นะเขาก็ระวังตัวที่จะยืนอยู่บนหอกดาบเลยในที่สุดก็โดนควบคุมกันเต้าเมอร์ซี่นะก็ไม่ช่วยตัวเองเลยนะครับปรากฏว่ายิ่งคลิกเวทปรากฏว่าอยู่ได้ปีเดียวคนก็ออกมาโค่นนะฮะก็มาแนวเดียวไอ้สุเทพเลยนะออกมาบอกให้ลาออกกองทัพก็บอกกองทัพไม่ยุ่งกองทัพไม่ยุ่งกองทัพเป็นกลางกองทัพจะดูแลความสงบเมอร์ซี่คุมกองทัพไม่ได้แล้วในที่สุดกองทัพในคนซีซี่เนี่ยนะครับมันก็รัดประหารเมอร์ซี่ทิ้งซะปีอยู่ปีเดียวนะปี54มาโดนโค่นปี55ก็คือวันเดียวกับที่ขึ้นเป็นประธานดีนั่นแหละนะคือเป็นขึ้นเป็นประธานดีในรับตำแหน่งที่30มิถุนายนนะปี55ถูกโค่นที่3กรกฎาคมปี56แต่ว่าม็อบนี่มันมาประท้วงวันที่30มิถุนายนคือครบรอบนะเป็นประธานดีได้ปีเดียวนะรอบ545นะเอาโดนโค่นทิ้งแต่พอโค่นทิ้งปุ๊บนะเรียบร้อยเมอร์ซี่พังนะไอ้ซีซี่ก็มาเหมือนไอ้ประยุทธ์นี่เลยซีซีก็ขึ้นยึดอำนาจและก็ตั้งนะคณะกรรมการเขียนรัฐธรรมนูญนะครับโดยคณะกรรมการเขียนรัฐธรรมนูญมีทั้งหมด50คนนะมีคนที่เป็นมุสลิมนะหัวสุดโต่งเนี่ยแค่2คนคุณคิดดูนะเหมือนกันไหมที่ของเราที่หนักกว่าของเราทั้งสภาเลย
นะมีแต่พวกมันอย่างเดียวเขียนรัฐธรรมนูญไอ้ซึ่งมันได้ซีซีมันก็เอาพวกมันนั่งนะสภาเขียนแล้วก็เขียนของมันอย่างเดียวแล้วมีคนที่เป็นฝ่ายตรงข้ามแค่สองคนมันจะได้อะไรได้นะฮะนะเมอร์ซี่ทำพลาดไอ้ที่ปล่อยว่างให้ประกาศเนี่ยของรักนี่เขายังยุบสภานะไอ้เมอร์ซี่นี่ไม่นะมันบอกไม่ออกด้วยนะมียุบสภาด้วยเพราะประชาชนเลือกมาในประธานในรักตรงนี้และคือก็เปิดช่องว่างหนักขึ้นก็ซีซีก็ขึ้นไปสุดท้ายนะซีซีขึ้นไปปั๊บเนี่ยนะเดี๋ยวผมกำลังสปอร์นะนะก็ตั้งตั้งกรรมธิการขึ้นมาหนึ่งคนนะมีรามสองคนอย่างที่บอกนะครับเสร็จแล้วก็เขียนรัฐธรรมนูญซึ่งเนี่ยข่าวนักวิจารณ์หลายบอกแล้วรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะเลือกไปหมดกองครับสุดๆนี่เหมือนรัฐธรรมนูญฉบับเรานี่เลยมาแนวเดียวกันเลยฮะแล้วสุดท้ายก็ต้องทำประชามติครับเพราะอะไรฮะเพราะอเมริกานะฮะต่างประเทศเขาบอกเลยนะว่าเขาจะรองรับเมื่อที่เมื่อแล้วดูแบบนี้เนี่ยนะเมื่อจิตเป็นประชาธิปไตยนี่พูดเหมือนเราเลยพูดเหมือนอเมริกาเลยนะอเมริกาพูดเหมือนที่พูดกับประยุทธ์เนี่ยเมื่อประเทศเป็นประชาธิปไตยแล้วเวลานั้นในพอซีซีนะฮะขึ้นมายึดอำนาจครับเกิดอะไรขึ้นนะสหรัฐก็แสดงจุดยืนครับก็คือว่าแน่นอนไม่มีกฎหมายของสหรัฐอยู่นะที่ผมบอกที่เขาทวงมาบ่อยมาไม่ขายพูดให้อะไรเราเนี่ยใครไม่อยากขายจะตายอเมริกานะครับเรื่องนี้ต้องเปิดโอกาสให้จีนเอาไปกินแบบนี้นะเนี่ยมันเป็นเรื่องที่หนักใจแต่ที่มันกฎหมายของอเมริกามันมีอยู่แบบมันทำไม่ได้เหมือนอย่างสวีเดนก็มีกฎหมายจะมาห้ามขายอาวุธอะไรพวกนี้เขาก็อยากขายเพื่อประโยชน์ประเทศเขานะเขาก็อยากขายเอาแต่ว่ากฎหมายมีอยู่เพราะฉะนั้นสหรัฐก็ต้องแสดงท่าทีทั้งที่สหรัฐเองเมื่อก่อนเนี่ยนะตอนไอ้ภาพพับสลิมเป็นประธานเซฟดีสหรัฐมันก็บอกว่าประชาธิปไตยไม่ใช่แค่การเลือกตั้งไอ้นี่โอบามาพูดกันพูดกับไอ้ซาดอนบ้ามุสลิมอ่ะคือตัวมันเองก็ไม่สนับสนุนอยู่แล้วนะแต่ซีซีเนี่ยมันก็แหมมันก็พวกมันเลยแหละนะเนี่ยซีซีมันก็เนี่ยสหรัฐให้เงินสนับสนุนกองทัพมันเท่าไหร่อยู่ตลอดเวลานะแต่พอซีซีรับประหารปุ๊บสหรัฐก็ไม่ยุ่งนะต้องถอยออกมาเพราะกฎหมายสหรัฐมันบอกไว้สหรัฐก็เรียกว่าบอยคอร์ดนะไม่ขายอาวุธไม่ซื้อขายไม่ยุ่งให้คองเทสจัดความช่วยเหลือกับอีดีทั้งหมดก็เหมือนกับเนี่ยแต่ประเทศไทยขณะนี้ดิสระก็มันก็ต้องแบกความชื้นนะฮะแต่แล้วเนี่ยนะประชามติถึงวันประชามติปรากฏว่านะ15มกราเนี่ยคนอียิปต์ไปลงประชาธิปไตยหนุนล่างเนี่ยอย่างท่วมท้นถึง 98% สนับสนุนรัฐธรรมนูญของ ICC เนี่ยนะทั้งที่เป็นเผด็จการนะคนอิหร่านสนับสนุน 98% นะครับกลายเป็นความชอบธรรมให้ ICC นี่ขึ้นนั่งบัลลังก์ซาบีนะและปกครองอียิปต์มาถึงวันนี้เรื่องเบื้องหลัง 98% คืออะไรรู้มั้ยฮะพันธดอนภาพมุสลิมบอยคอตพันธดอนภาพมุสลิมโนโหวตคือโนโหวตเนี่ยเหตุผลเดียวกันเลยกับที่สมศักดิ์เตียนพูดเหตุผลเดียวกันเลยบอกว่าการลงประชามติเนี่ยเป็นแค่ปาฏิหาริย์นะเป็นการลงคะแนนเพื่อแสดงความชอบธรรมในการขอเมอร์ซี่ลดตำแหน่งเป็นการลงประชามติที่ซีซีล็อกผลทั้งหมดแล้วไม่ยุติธรรมพันธดอนภาพมุสลิมก็เลยรวมตัวกันโนโหวตคือบอยคอตแล้วผลเป็นไงครับผู้ไปลงทำสำเร็จนะพันธดอนภาพมุสลิมทำสำเร็จคนไปลงคะแนนเพียงแค่ 38.6% นั่นเองนะน้อยมากไม่ถึงครึ่ง 38.6เพราะฉะนั้นไอ้ 38.6 เนี่ยมีถึง 98% โหวตรับรัฐธรรมนูญฉบับนี้แต่ขอโทษนะทั่วโลกใครก็พูดถึงไอ้คนลงคะแนน 38.6% นี้มั้งหรือมีทั่วโลกที่ไหนมีใครเขาพูดถึงคนที่ไม่ไปลงคะแนนมั้งในอียิปต์ก็พูดแค่ว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้มีผู้สนับสนุน 98% จบข่าวครับอ๋อแล้วต่างชาติเหรอต่างชาติว่าไงฮะพอเท่านั้นแหละครับอเมริกาก็ประกาศรองรับซีซีเป็นประธานาธิบดีแล้วขายอาวุธในอียิปต์เหมือนเดิมแสดงความดีใจไทยซีซีก็บอกเออขอบคุณประชาชนนะครับที่ออกมาใช้สิทธิในการลงประชามติครั้งนี้การลงประชามติถือเป็นการต่อสู้อย่างห้าวหาญของประชาชนทันทีเลยซีซีมันพูดอย่างนี้จบเลยนะนี่คืออียิปต์ทุกวันนี้จบผมบอกเลย
กลงถ้าคุณจะเอาจะเดินตามโมเดลอีกคุณก็เชิญนะโอ้โหไปนะไม่ต้องไปลงเนี่ยจะออกแบบนี้แต่เนี่ยครับคือสิ่งที่เอ็นยูต้องการที่สุดเลยถ้าคุณจะมาโหวตนะมันชอบมากคุณไม่ไปอ่ะแจ่มเลยมันจะได้ไม่ต้องโกงหลายคนบอกว่าไม่โนโหวตไม่โนโหวตเดี๋ยวไปโหวตมันก็โกงโทษนะถ้าคุณไปลงเลยนะมันไม่ต้องโกงเลยครับสบายเลยครับมันโกงทำไมมันชนะไงอยู่แล้วถูกไหมนับจริงๆเลยเพราะไอ้คนลงคะแนนโหวตโนมันไม่ไปอยู่แล้วนี่มันนับชัดเลยแล้วมันไม่แคร์หรอกว่าคุณจะมาลงครึ่งนึงถึงครึ่งไม่ครึ่งหรือคนคุณทำได้ไหมมัน 100% เลยเอาว่าถ้าคุณทำได้นะคนไปลงประชามติ3คน4คนผมยอมเอาถ้าคุณทำให้มันไปลงถ้าทั้งประเทศอะลงสัก 30,000 คนเนี้ยอ่ะถ้าคุณทำได้นะลงทำได้ไหมโอ้โหเขาบอกว่าเป็นการต่อสู้ได้บอกที่เนี่ยบอกไอ้การบวชที่เราไปจะไปบวชโนกันเนี่ยเป็นการต่อสู้ที่ง่ายๆเป็นโมโหมันยากกว่ามันไม่ใช่ยากนะมันโง่ผมบอกให้ทำมาฟังนะไม่รู้จะไปอะไรนะครับเพราะนั้นก็อย่างที่บอกนะผมก็พูดให้ฟังนะว่าต่างประเทศเขาไม่ได้มีอุดมการณ์อะไรหรอกเขาก็อยู่บนนั้นเขาอยากท้าขายจะตายวันนี้คนจีนโดยเฉพาะเมื่อไม่กี่วันนี้นะนี่ล่าสุดนะเกรนเดวีเนี่ยเรียกไอ้ดอนเข้าไปพบนะล็อบบี้เรื่องข้อพิพาททะเลจีนใต้อยากให้ไทยเนี่ยนะเข้าข้างสหรัฐนะครับแต่ปรากฏว่าไอ้ดอนเนี่ยมันรับปากนะแต่พอเวลาไปพูดที่สิงคโปร์นะดันพูดยากนะครับเนี่ยคือท่าทีของสหรัฐวันนี้เขาก็ต้องการไทยนะเขาไม่แคร์หรอกจริงๆถ้าคุณถูกต้องแล้วเขามีประโยชน์นะบางทีคุณเป็นอย่างอียิปต์มันเป็นอะไรที่ไหนอ่ะสหรัฐมันก็พบอะไรที่เป็นประโยชน์กับเขามันครบทั้งนั้นแหละนะส่วนไอ้ที่เขาไปขอดอะไรเนี่ยมันเป็นข้อบังคับทางกฎหมายซึ่งก็เขียนโดยส่วนรวมเขาก็ต้องตามตายนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คุณไปคิดว่าโนโหวตนะแหมจะเก๋นะผมบอกให้นะครับพี่เล่าให้ฟังขอบคุณมากคุณโดงเพราะว่ายกตัวอย่างของพลาดอนอิสลามพลาดอนของอียิปต์เนี่ยผมก็นึกออกเลยว่าการที่โนโหวตไม่ไปเลือกตั้งเรานึกว่าบอยคอตปรากฏว่ากลายเป็นผลเสียตัวอย่างอียิปต์ที่คุณโดงยกมาเนี่ยทำให้ฝ่ายที่กำลังเสนอแนวคิดหรือว่าออกมารณรงค์ว่าโนโหวตเนี่ยจะได้ผลอะไรก็ต้องให้ประชาชนที่ติดตามรายการเราได้คุ้นคิดนะครับเพราะว่าเวลานี้มันก็มี3ประเด็นขึ้นมาเถียงกันก็คือว่าไปตอบรับกับรับร่างรัฐธรรมนูญกับไม่รับโหวตโนก็คือไปที่คูหาเข้าไปกากบาทเลยว่าไม่รับนี่ก็ถือว่ามี2คำถามรับหรือไม่รับก็เป็นสิทธิ์ของทุกคนแต่การที่บอกว่าไม่ไปเนี่ยบอยคอตเนี่ยตรงนี้ขอให้ศึกษาว่าอียิปต์เนี่ยเป็นตัวอย่างที่เรายกออกมาแล้วเราพูดออกมาว่าไม่น่าจะมารณรงค์ในพรรคพวกเดียวกันนะเพราะวันนี้พยายามสอบถามกันว่ามันจะมีผลดีผลเสียยังไงแต่ปรากฏว่าคุณโด่งมาอธิบายเนี่ยชัดเจนผลเสียมีมากกว่าโดยยกตัวอย่างอียิปต์นะครับก็หมายความว่าไม่ไปลงคะแนนเสียงเกินกว่า 50%ไม่ได้มีผลอะไรจะไปนับอะไรคะแนนตรงไหนนะครับอันนี้ก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยช่างใจแล้วก็พยายามทำความเข้าใจเพราะเวลานี้นักศึกษาแล้วก็สถาบันแล้วก็หลายคนก็มีการคุยกันถึงว่าตั้งปัญหาเป็น3อย่างคือ yes no vote vote no นะครับก็ทำความเข้าใจกันเพราะตอนนี้เราก็จะใกล้เวลาที่เราจะเลือกตั้งวันที่7สิงหานะครับประชาชนก็ถือว่าประชามติเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญใครจะอยู่จะไปอันนี้ก็เป็นอำนาจของประชาชนเอาละครับวันนี้เดี๋ยววันนี้คุณโด่งก็จะมีเวลาอีกนิดหน่อยก็คือข้อหัวข้อที่4ทันไหมครับว่าจะใช้มาตรา44ตอนนี้นะครับอย่างงงนะไอ้เรื่องที่มันออกม.44มาผมพูดสั้นๆว่าไอ้ออกม.44มาแล้วบางคนงงเอ๊ะให้เรียนฟรีม.ปลายได้ทุกคนนะ คือการออกม.44อันนี้มาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่า
ลิงหลอกเจ้าขณะนี้ผมบอกแล้วมันต้องทำตัวดีๆให้เรานะฮะเพราะมันกำลังจะถึงเวลาลงประชามตินะแต่จุดอ่อนของรัฐธรรมนูญฉบับนี้คือการเรียนฟรีที่มันยกเลิกไปอ่ะจากรุ่นปี50ที่มันมีอยู่นะแล้วมันก็ยกเลิก57ก็ไม่มีมาจนถึงรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็ไม่มีนะไอเรียนฟรีจนถึงม.ปลายนะทุกคนเนี่ยไม่มีเรียนฟรี12ปีนะมันมีอยู่ในรัฐธรรมนูญ50 12ปีคือตั้งแต่ม.1จนถึงม.ปลายนะแต่รัฐธรรมนูญฉบับนี้นะมันมีแนวมันเลื่อนนะ12ปีเรียนฟรีคือเขียนว่าเรียนฟรี12ปีจริงนะแต่มันเรียนฟรีตั้งแต่อนุบาลจนถึงม.3นะม.ปลายจ่ายเงินนะครับแล้วก็ถ้าจะเรียนฟรีก็ต้องแบบอนาถาไปขอต้องแบบอะไรแล้วอนุมัติเป็นคนบนนะไม่ใช่สิทธิเรียนฟรีของนักเรียนทั่วประเทศนะครับแล้วพ่อแม่พี่น้องที่เป็นชนกลางมีตังค์แล้วก็ต้องจ่ายจากเดิมที่ไม่ต้องจ่ายก็ต้องจ่ายมีจ่ายเพิ่มขึ้นเตะหมูก็ปากหมาไอ้พวกโรงเรียนมอปลายทั้งหลายเอกชนทั้งหลายก็มีโอกาสที่ขึ้นถ้าเราเรียนอะไรประมาณไปนะสะดวกโจทินนะเพราะฉะนั้นไอ้มอปลายตรงนี้ผมชัดๆเลยถ้าที่มันบอกแล้วมันตีตอนนี้นะมันก็ต้องออกนะฮะใช้ม.44ออกช่วงเวลาเนี้ยออกกฎหมายให้มีการเรียนฟรี15ปีหมายความว่าอนุบาล1จนถึงม.ปลายใช้ม.44ให้มีในเฉพาะช่วงนี้ผมพูดคำนะถ้าประชามติฉบับที่ผ่านนะเลือกตั้งเป็นรัฐบาลใหม่ขึ้นมานะครับไอ้ม.44ยกเลิกไอ้ตู่ไปหรือยังอยู่ก็ไม่แล้วมันยกเลิกม.44ไอ้เรียนฟรีของคุณนะมันก็จะหายไปพร้อมไอ้ม.44นั้นด้วยนะเรียนฟรีนะเพราะฉะนั้นมันก็จะเหลือแต่รัฐธรรมนูญที่คุณไปโหวตเยสเอาไว้แต่มันไม่ดีแต่ถึงตอนนั้นเนี่ยมันไม่แคร์แล้วนะครับผมบอกให้นะถ้ามันผ่านแล้วดูฉบับนี้ได้แล้วมันเห็นปั๊บไม่เห็นหัวประชาชนเลยแหละเสร็จเลยถ้าดูฉบับนี้ผ่านนะอนาคตไทยหมดไม่มีเหลือแล้วครับคือแก้ไม่ได้แก้ยากที่สุดแก้ไม่ได้เลยสองอำนาจจะเป็นของไอ้ตู่ยาวนะยาว8ปี9ปีไม่ใช่8ปีด้วย20 ปีครับยาวเลยเพราะฉะนั้นถึงตอนนั้นน่ะคุณเป็นประชาชนถ้ารับรู้ส่วนที่ผ่านคุณเป็นประชาชนคุณเลือกรัฐบาลของคุณเองยังไม่ได้เลยคุณเลือกไปคะแนนเสียงของคุณไม่ได้แปลว่าคนที่คุณเลือกไปมันจะได้เป็นนายกนะไม่ใช่นะมันต้องไปผ่านไอ้พวกไอ้ปุ่มได้อีกทีนึงนะมันตั้งมันเอาสวลากตั้งนั่งเอาไว้นั่นน่ะคอยกันกรองรัฐบาลไอ้คะแนนเสียงเลือกตั้งจะเป็นการเลือกตั้งเป็นปลายหีไปเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณผ่านรัฐธรรมนูญนี้นะเสร็จเลยคุณไม่มีสิทธิ์จะไปไล่มันออกไม่มีสิทธิ์จะอะไรได้อีกแล้วแล้วมันจะชอบทำต่างชาติจะคบค้าสมาคมประธานเศรษฐกิจก็จะหมดไปมันก็จะสบายใจทำอะไรทำได้สบายใจเฉิบแล้วมันไม่สนใจคุณด้วยบอกให้ประชาชนไทยวันนี้ต้องอย่างเดียวเลยครับ7สิงหาคุณยอมให้ประชามติฉบับนี้ผ่านรัฐธรรมนูญฉบับนี้ผ่านไปไม่ได้เด็ดขาดผมบอกให้ตอนนี้มันทำดีทำเป็นดีทำเป็นอะไรกับคุณเนี่ยนะเพราะมันเป็นช่วงหัวเรี่ยวหัวต่อมันขอแค่นี้เดี๋ยวพอมันได้สมใจอยากแล้วก็ฮะมันฟันแล้วทิ้งแน่นอนครับคอยดูดินะเพราะฉะนั้นวิกฤตมากนะครับ7สิงหานี่วิกฤตมากคุณอย่ามาเที่ยวโนโหวตอะไรนะแล้วเธอไม่ใช่เวลามันโนโหวตนะโหวตโนอย่างเดียวนะแค่นั้นไม่ต้องไปคิดอะไรมากนะครับต้องมาเป็นประเด็นอะไรกันช่วงเวลานี้ดูแค่นี้มันก็ออกแล้วเรื่องง่ายๆจะต้องมาพูดให้มันงงทำไมจะต้องมาทำให้คะแนนเสียงมันแตกกันทำไมครับเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล็กนะนะเลือกเธอครับอันนี้ก็ได้ประเด็นสำคัญแล้ววันนี้ว่าเรื่องที่เราจะต้องไปเข้าคูหาทุกคนต้องไปแสดงตัวนะครับไม่ใช่ว่าจะมาบอยคอตอันนี้พรรคพวกเราเองนะครับที่มาเสนอมันทำให้เสียงประชาชนเนี่ยแตกเพราะฉะนั้นวันนี้ก็โชคดีที่ว่าอุทาหรณ์จากการเลือกตั้งของประเทศอียิปต์ก็พยายามเอาไปค้นคว้าหรือฟื้นดูว่าการออกไปโหวตโนหรือการจะบอยคอตบอกโนโหวตไม่ไปอันนี้หลายท่านก็พยายามทำความเข้าใจวันนี้เราก็รบกวนเวลาคุณโด่งมาได้เวลา1ชั่วโมงครึ่งกว่าแล้วก็ซุ่มเสียงวันนี้ก็โอเคพยายามปรับแก้นะครับเราก็จะต้องขอบคุณคุณโด่งขอถาม2ข้อมีว่าคำถามมีว่าไงคุณสวัสดิ์เชิญเลยครับเร็วถามคือตอนนี้มันมีออกมาว่าคดีที่เครื่องจับระเบิดปลอมรุ่น GT 200นะคะคุณโดม
ทีนี้ไอ้คนที่ทำเนี่ยมันโดนจับติดคุกไปแล้วแล้วก็ทางแล้วก็ทางประเทศอิรักที่ซื้อจากรายเนี้ยเขาก็ได้เงินคืนได้เงินชดเชยทีนี้ทางประเทศไทยเขายังบอกว่าเขาใช้งานได้มันไม่มันจะไปเอาไงล่ะมันพวกมันเองนะครับมันจะทำยังไงมันขัดกันอ่ะก็ไปยุ่งไม่ได้ครับถึงแม้แต่รัฐบาลยิ่งรักนะก็ยุ่งไม่ได้เรื่องนี้เพราะพรบ.กลาโหมมันล็อกเอาไว้นะทหารใหญ่โตมากนะครับค่ะฮัลโหลค่ะฟังอยู่อย่างเดียวเลยอ่ะคือคุณต้องโค่นล้มไอ้พวกนี้ให้หมดนะและผมบอกเป้าหมายหลักคือประชาชนวันนี้ถ้าขึ้นมาหมายถึงว่าเราเปลี่ยนนะให้เป็นประชาธิปไตยเต็มที่ได้นะสิ่งแรกต้องทำคือการปฏิรูปกองทัพนะให้รับใช้ประชาชนเท่านั้นจบนะที่เหลือเดี๋ยวมันสบายเองครับที่เหลือมันสบายเองขอให้กองทัพมาอยู่ในมือเราก่อนให้มันรับใช้ประชาชนก่อนนะและไอ้ทหารหัวคิดอย่างเงี้ยไปยุทธอะไรพวกนี้จับให้หมดนะฮะเป็นยิ่งอย่างอย่าให้มันมีอีกไอ้กองทัพแบบเนี้ยเลิกนะครับค่ะแล้วก็อีกเดี๋ยวได้ถามสั้นๆคือไอ้ศิวรามันออกมาบอกว่าทาง DSI เขาจะไปแจ้งความกับคนที่ฝังคือขบวนธรรมยาตาสั่งจับค่ะสั่งจับพวกที่ฝังกันจับพระธรรมชัยอยู่ก็ไอ้ศิวรามันเป็นพรามรู้ไหมมันจะเป็นนักบวชที่ไหนอ่ะไอ้ศิวราเนี่ยเอาเหรอโคตรเง่ามันเป็นพรามที่ไม่รู้อ่ะมันนับถือศาสนาพราหมณ์ไอ้เนี่ยนะมันเป็นพุทธที่ไหนไอ้เนี่ยเพราะฉะนั้นแหมมันถนัดเลยแหละเรื่องนี้นะฮะแล้วก็ก็มันขู่ครับมันขู่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าสู้แล้วไม่ต้องไปกลัวนะกลัวก็ไม่ต้องสู้สู้แล้วเนี่ยนะลงมือสู้แล้วอย่าไปกลัวเรื่องแบบนี้มันเป็นกฎหมายอันชอบไม่มิชอบทำทั้งสิ้นแหละครับขอให้ไปกันเยอะๆนะมันแจ้งนะเอาให้หมดนั่นแหละหมื่นคนไปมอบตัวให้หมดเลยอย่าปล่อยให้โดนเป็นบางคนผมบอกให้เดี๋ยวมีฮะธรรมกายเขามีทางโต้ตอบอยู่แล้วเรื่องนี้ผมเชื่อถ้าคุณแจ้งนะผมให้ผมเดานะถ้าแจ้งคนหนึ่งนะเดี๋ยวสิทธิ์ธรรมกายทั้งหมดอ่ะเขาจะไปมอบตัวหมดเลยถ้าจับคนหนึ่งต้องจับหมดเป็นหมื่นอ่ะเป็นแสนอ่ะค่ะแล้ววันนี้มันเกิดอะไรขึ้นครับคือมันสอนให้เห็นคือตลาดหุ้นไทยร่วงถึง23จุดคุณโดวันนี้เขาร่วงดูเชิงธรรมกายก่อนเดี๋ยวนะดูธรรมกายก่อนมันจะออกดอกไหนมันบานปลายเดี๋ยวไม่ได้ขายทันนะขายไม่ทันวันนี้มันซื้อหักด้วยครับวันพฤหัสค่ะอีกนิดนึงค่ะวันนี้ที่ทางวัดธรรมกายมีทหารแค่ไปจับพระแค่องค์เดียวพระแก่ๆเนี่ยฮะแล้วก็มีทหารออกไปถึง600คนแต่ระหว่างที่ทหารจะไปจับพระธรรมกายแต่ประยุทธ์ไปอยู่ในงานไปกินเราก็ลืมแล้วคือไปกินแก้รอมฎอนนะฮะกับพวกองค์กับมันพวกจุฬาลัทธิปีออกศีลอดของมุสลิมคือผมว่าอย่าไปโยกเข้าเรื่องศาสนาสองศาสนาเลยมันนะวันนี้มันก็บังเอิญนะผมว่าบังเอิญจังหวะว่าวันนี้ก็เป็นปกตินะเขาออกศีลอดพอดีนะครับก็ประยุทธ์มันต้องไปตามธรรมเนียมนั้นแหละไม่ได้ว่าตั้งใจอะไรหรอกนะครับก็เอาเป็นว่าอย่าให้เขาโจงนะเรื่องศาสนาสองอันเขามาตีกันเองเราจะไม่ชนะเลยนะครับถามอีกข้อประชาชนจะไม่ชนะถามอีกข้อสุดท้ายถามว่าคือมีหลายท่านข้องใจว่าทำไมน้องชายของประวิตรกำลังจะหมดอายุทางราชการแค่3เดือนเองแล้วทำไมบิ๊กป้อมมันถึงได้ตั้งน้องมาเป็นคนคุมกรมราชทัณฑ์ฮะแค่3เดือนเองคุณดูคุณดูคิดว่าไงคุณดูคิดว่าไงเดี๋ยวมันหมดตรงนี้มันขึ้นมานั่งเนี่ยเพื่อจะได้ไปต่อพี่นึกออกไหมเดี๋ยวมันหมดมันจะเสียอายุเลยนะจากตำแหน่งตรงนี้มันก็จะไปนั่งเป็นที่ปรึกษาอะไรเนี่ยนะอะไรของมันต่อไปอีกมันไม่จะจบแค่นั้นหรอกแต่มันนั่งเพื่อเป็นบันไดไปอีกขั้นนึงนะฮะสามเดือนก็ยังกินนั่นแหละนะครับมันมีอยู่แล้วตำแหน่งเยอะแยะนะครับทางการเมืองอะไรต่างๆนั่นแหละมันมานั่งตรงนี้เพื่อนะเป็นช่วงเวลาที่มันจะกระเถิบก้าวออกไปนะฮะแค่นั้นเองโอเคค่ะคุณดวงรีบแล้วสำหรับวันนี้เราก็
ช้เวลาคุณโด่งมา1ชั่วโมงครึ่งนะครับต้องขอบคุณคุณโด่งอรรถชัยอนันตเมธวันนี้เป็นรายการเข้ารายการชีพจรการเมืองออกมาเลื่อนกำหนดมาแทนวันศุกร์นะครับวันนี้ก็โอเคก่อนที่เราจะต้องยุติรายการนะครับไม่ทราบว่าคุณโด่งวันนี้คงจะไม่มีเวลาปิดท้ายแล้วมั้งครับคุณโด่งมีเวลาไหมครับพูดในสปอร์ตนี้ชื่อร้านในสปอร์ตนะครับโอเคนะแล้วก็ใครมีจังหวัดไหนแล้วอยากรู้นะครับว่าซื้อที่ไหนนะครับโทรไปถามได้ที่เบอร์นั้นนะครับที่เบอร์มีอยู่แล้วในสปอร์ตผมโอเคครับสำหรับวันนี้เราก็ขอยุติรายการนะครับขอบคุณคุณเซเวนสก้าและเจ้าหน้าที่เทคนิคนะครับเราก็หวังว่าคุณโด่งจะได้ปรับปรุงไมโครโฟนเที่ยวหน้าจะได้ฟังชัดเจนนะครับสำหรับวันนี้ผมมิตรไดสันก็ขอบคุณท่านผู้ฟังท่านเดี๋ยวไว้ว่างไว้คุยกันหลังไมค์ค่ะคุณโด่งครับสำหรับวันนี้เราก็ขอยุติรายการไม่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับขอบคุณมากค่ะคุณโด่งค่ะสวัสดีครับ